จริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วยายต้องกังวลแค่ฝนพรำก็สวัสดีทุกๆท่านทางเพจชอบเรียน Palliative Care นะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับนายแพทย์ถากูลกาญจโนภาสหรือว่าหมอเต้ยนะครับเรามาเปิดห้องเรียนกันในค่ำวันพุธนี้นะครับด้วย ACP Live Series นะครับซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาจนถึงเอพิโซดที่12กันแล้วนะครับก็เป็น ACP Live Series ที่เป็นการไลฟ์ผ่านทางเพจ Facebook เพื่อเรียนรู้เรื่องการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าในมิติต่างๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งสองท่านเลยนะครับมาพูดคุยเรื่องราวของ ACP ในกลุ่มผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งผมใช้ชื่อหัวข้อในวันนี้ว่า ACP in Hematologic Malignancy หรือว่ากลุ่มผู้ป่วยมะเร็งโรคเลือดนะครับก็ก่อนอื่นเลยขออนุญาตแนะนำวิทยากรทั้งสองท่านนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้เชิญ
อาจารย์ทั้งสองท่านมาร่วมเรียนรู้กันในห้องเรียนภาคค่ำวันนี้นะครับก็ท่านแรกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุญธริกาสุวรรณวิบูลนะครับหรือว่าอาจารย์ขออนุญาตเรียกอาจารย์ชมพูนะครับค่ะครับอาจารย์มาจากภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์แพทย์หญิงหฤทยากัตสยานันท์นะครับหรือว่าอาจารย์หวานนะครับสวัสดีครับอาจารย์หวานเนี่ยเป็นอายุรแพทย์โรคเลือดอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชนะครับอาจารย์หวานก็ยังรับทําหน้าที่ให้คําปรึกษา palliative care ด้วยนะครับของโรงพยาบาลพุทธชินราชก็สวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคค่ะรับเป็นยังไงบ้างครับมาห้องเรียน palliative care ในวันนี้ครับอาจารย์ตื่นเต้นค่ะอันนี้บอกตามจริงค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณทั้งน้องเต้ยและน้องหวานด้วยที่ให้โอกาสนะคะครับรู้สึกอยากเป็นนักเรียนมากกว่าค่ะคุณรู้กสึ็กเกรงเพราะว่าปกติเราไม่ได้เป็น palliative care specialist รู้สึกว่าวันนี้มาแบบมาเรียนรู้ไปกับทุกๆคนกับน้องเต้ยด้วยนะคะโอ้ครับค่ะก็เชื่อว่าจะได้ประโยชน์ตัวเองก็จะได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าต้องออกตัวก่อนว่าไม่ใช่ผู้ชำนาญการนะแล้วก็เป็นหมอคนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะอืมครับก็ตามจริงผมก็ไม่ได้ผู้ชำนาญการอะไรครับแล้วก็อาศัยใช้ชื่อห้องเรียนเนี่ยแหละครับห้องเรียนแปลว่าเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้มีความถูกความผิดมันเกิดขึ้นได้หมดเลยแล้วแท้ที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกผมเชื่อว่าพวกเรามาเรียนรู้ด้วยกันครับแล้วก็อาจารย์ก็มีประสบการณ์มากมายที่สามารถนำมาแชร์ได้ที่เราคุยกันหลังไมค์นี่ผมรู้สึกประทับใจในหลายๆเรื่องเลยครับอืมก็ทักทายท่านผู้ฟังกันก่อนสักเล็กน้อยนะครับคุณนิติวดีมาสวัสดีแล้วก็กล่าวคิดถึงคุณหมอชมพูด้วยนะครับเป็นแฟนคลับอาจารย์ชมพูเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนอ้าเพวื่ลอ่นะสคมรัยับมัธยมอืมค่ะครับแล้วก็มีพี่จิมอรทัยชาฟูนะครับก็เอฟซีทั้งสองท่านเลยขอบคุณมากๆเลยครับก็อยากจะทำความรู้จักอาจารย์เพิ่มขึ้นก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้คือเนื่องจากทั้งสองท่านเป็นฮีมาโตโลจิสต์เนาะแล้วก็ในสาขาในความเข้าใจคนทั่วไปเนี่ยคุณหมอเม็ดฮีมาโตด้วยเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญชำนาญการด้านโรคนี้อย่างมากเลยแล้วก็เห็นอาจารย์ทั้งอาจารย์ชมพูแล้วก็อาจารย์หวานเนี่ยดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตคนไข้ด้วยอะไรเงี้ยครับอยากจะให้อาจารย์ได้เล่านิดนึงได้ไหมครับว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราแบบเลือกที่จะดูแลผู้ป่วยในมุมนี้ด้วยเนี่ยครับอาจารย์ชมพูก่อนก็ได้ครับค่ะค่ะครับได้ค่ะคือเอาจริงก็มีความประทับใจคนไข้โรคเลือดตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนแพทย์นะคะตอนนั้นเป็นนศพ.ปีสี่ก็ได้รับคนไข้ที่เป็นอะพลาสติกอนีเมียคือโรคไขกระดูกฝ่อแล้วก็อีกคนนึงเป็นอะคิวลูคีเมียแล้วก็คนไข้ที่เป็นอะพลาสติกอนีเมียเนี่ยเป็นผู้ชายอายุน้อยแล้วเขาก็มีแผลที่เท้าแล้วก็มีหน้าที่ไปทําแผลเขาทุกวันก็เขาก็จะมีเลือดออกค่อนข้างง่ายตลอดเวลาก็รู้สึกว่าเขาก็คงจะมีความเป็นทุกข์ทรมานกับโรคของเขามากอะรวมถึงไข้อะคิวลูคีเมียเคสอื่นที่เราได้รับช่วงที่เป็นนักเรียนแต่ก็รู้สึกว่าทำไมเขาดูมีความตั้งใจที่จะร่วมมือในการรักษาคือดูมีความพยายามที่อยากจะมีชีวิตอยู่คือเรารู้สึกว่าในสถานะของเขาเนี่ยมันค่อนข้างยากมากเหมือนกับแต่ละวันผ่านไปเนี่ยเขาต้องเผชิญกับความไม่สุขสบายเยอะแยะจากเจาะเลือดจากแผลจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่เขาเป็นเช่นไข้ติดเชื้อเนี่ยแต่ดูเขามีความอดทนมากแล้วเขาก็ไม่เคยบ่นคืออันนี้ดูเป็นแพทเทิร์นของคนไข้โรคเลือดเลยไม่บ่นแล้วก็รู้สึกว่าเราอะได้ช่วยเขาคือเขาก็จะพูดน่ารักกับหมอพยาบาลตลอดคือตอนนั้นก็รู้สึกชื่นชมว่าโหคือแบบถ้าตัวเราป่วยเหมือนเขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะมีกําลังใจที่เราจะแบบรักษาเหมือนเขาไหมอะไรเงี้ยเราจะยังอยากอดทนที่จะอยู่โรงพยาบาลนานๆแบบเขาได้ไหมก็รู้สึกว่าโหคนไข้กลุ่มนี้เขามีความเรียกแข็งแกร่งทางจิตใจอะมากชนิดที่เราคิดว่าเราไม่รู้จะทําได้เท่าเขาหรือเปล่า
แต่ก็ยังไม่ได้รู้จักเรื่องคนไข้โรคเลือดมากนักนะคะแล้วก็คือในช่วงปีเดียวกันเนี่ยพอผ่านจากอายุรกรรมอายุรศาสตร์เมดไปอยู่วัตสันก็ไปเจอคนไข้อีกคนหนึ่งเป็นมะเร็งลำไส้คุณลุงอายุ70กว่านะคะแล้วก็มาผ่าตัดแล้วไม่มีญาติมาเยี่ยมเลยคุณลุงอยู่ไกลมากมาจากทางอีสานคือสมัยนั้นยังไม่มี30บาทหรืออะไรคุณไข้เนี่ยเขาก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเองเยอะมากคุณลุงก็ค่อนข้างลำบากทีนี้ไปเจอคุณลุงเนี่ยก็ไปติดตามคนไข้เหมือนเขียน progress คนไข้ทุกวันวันรุ่งขึ้นเนี่ยคนไข้มีนัดจะทำผ่าตัดลำไส้เป็นมะเร็งลำไส้คุณลุงก็แบบนอนเอามือไก่หน้าผากเนี่ยแล้วก็หน้าตาดูเศร้ามากก็เลยถามคุณลุงแบบตามภาษาเราเด็กๆไม่ได้คิดอะไรเลยก็ถามว่าคุณลุงเป็นอะไรคะคุณลุงกลัวการผ่าตัดพรุ่งนี้หรออะไรเงี้ยลุงเขาก็บอกว่าอ๋อคุณหมอครับแบบเรียกเรานักเรียนแพทย์ที่แบบไม่มีความรู้อะไรเยอะมากว่าคุณหมอเนี่ยคุณหมอครับผมไม่ได้กลัวการผ่าตัดหรอกนะครับแต่ผมกลัวไม่มีเงินจ่ายค่าผ่าตัดคือตอนนั้นเนี่ยโอ้ก็เพิ่งเข้าใจว่าคนไข้แบบรู้สึกเป็นทุกข์กับเรื่องนี้มากขนาดนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เลยบอกเขาไปว่าอ๋อคุณลุงไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยมีทางช่วยเหลือคุณลุงถ้าคุณลุงไม่มีเงินจ่ายเนี่ยโรงพยาบาลเขามีเงินที่ช่วยนะคุณลุงไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้พอเขาฟังเสร็จปุ๊บเขาก็น้ำตาไหลอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าโอ้คุณหมอขอบคุณมากครับเหมือนยกภูเขาจากอกผมเลยคือตอนนั้นน่ะก็ตกใจคือตกใจไม่คิดว่าลุงจะแบบร้องไห้ออกมาขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดว่าความทุกข์ของคนไข้ที่เราไม่เคยรู้เพราะเราไม่ได้ถามเขาเนี่ยเขามีอะไรเก็บไว้ในใจรอมาตั้งหลายวันขนาดนี้ที่ถ้าเกิดไม่ได้ไปถามแล้วก็ไม่ได้ไปบอกเขาแบบเนี้ยเขาก็คงจะยังไม่มีrelief จากส่วนปัญหาตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้รู้สึกอึ้งไปก็คือว่าวิแค่คำพูดไม่กี่ประโยคของเราซึ่งเราพูดเป็นแฟกต์เป็นความจริงที่ไม่ได้ตั้งใจจะแบบเหมือนปลอบคือให้ข้อมูลแต่มันมีผลมากกับคนไข้ขนาดนี้ว่าแค่คำพูดไม่กี่คำเนี่ยช่วยทำให้คนไข้รู้สึกโล่งใจได้ขนาดนี้ก็วันนั้นเป็นวันแรกที่เข้าใจเลยว่านักเรียนแพทย์อย่างเราที่แบบไม่ค่อยมีความรู้อะไรมากที่จะดูแลคนไข้เนี่ยถ้าเราคุยกับคนไข้ให้ดีเนี่ยเราก็ช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีความทุกข์น้อยลงในช่วงที่อยู่โรงพยาบาลได้ด้วยการที่เราสื่อสารกับเขาให้ดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำแบบเนี้ยมาเรื่อยๆกับคนไข้ทุกคนที่เวลาที่เราได้รับมอบหมายให้ดูแลก็พยายามไปพูดคุยกับเขาแล้วก็คนไข้ส่วนใหญ่ก็อยากรู้ว่าตัวเองแบบเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันคนเราเจาะเลือดเข้าไปแล้วก็ไม่มีใครกลับไปบอกผลเลือดเขาแต่เราอาจจะเห็นแล้ววันปกติใช่ไหมคะแต่พอเราไปบอกเขาก็รู้สึกว่าขอขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีใจที่เราได้สื่อสารตรงนี้กับเขานั้นตรงนี้ก็เลยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วการดูแลคนไข้เนี่ยหลักๆนอกจากดูแลทางร่างกายเนี่ยการดูแลทางความรู้สึกเนี่ยก็มีประโยชน์มากแล้วก็ทำได้ง่ายมากๆนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้เห็นประโยชน์ของการที่อยากช่วยดูแลทำให้เขารู้สึกเป็นทุกข์เยอะค่ะก็คือตรงนี้เริ่มต้นจริงๆครับฟังแล้วประทับใจมากเลยก็จะบอกว่าแค่สิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยมันคือเรียกว่า palliative care เลยครับคือการดูแลคุณภาพชีวิตผู้คนอย่างเงี้ยครับเคสที่อาจารย์เล่ามาความทุกข์มันไม่ใช่ตัวโรคที่เป็นมะเร็งหรือว่าเป็นไขกระดูกฝ่อเลยครับแต่ว่าความทุกข์มันคือการมานอนโรงพยาบาลเป็นเวลานานหรือแม้แต่การกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเราได้มีโอกาสดูแลไม่ว่าจะโดยบุคลากรไหนผมคิดว่ามันมีคุณค่ามากมากครับก็ขอบคุณสำหรับเรื่องเรานะครับอาจารย์หวานเป็นยังไงบ้างครับตั้งต้นที่ฮีมาโตกับพาเลทีฟมาเจอกันยังไงใช่ไหมคะใช่ครับคือก็เป็นเนื้องานนะคะคือส่วนใหญ่คือถ้าเป็นฮิมาโตมาลิกแนนซี่ก็จะเป็นข่าวร้ายอยู่แล้วเนาะแล้วก็เอาข้อจริงแรกๆคือก็กลัวแล้วทำอะไรไม่เป็นค่ะก็หนีด้วยหนีหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงตอนที่เขาไม่หายตอนที่เขาแย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ได้แต่คิดว่าจะทำยังไงที่แบบ
คือเวลาคนคนนึงใกล้จะเสียชีวิตนี่ก็มันก็ทรมานคือเราเห็นแล้วเราก็ลองคิดดูว่ามันแบบเทียบดูว่าเอ้ยน่าจะทรมานเยอะอะแต่ตอนนั้นก็คือยังไม่รู้ว่าเรามีวิธีการทางวิชาการอะไรบ้างอะเนาะอันนี้ก็คือลงเอยก็ไม่ค่อยได้มีความต่างมากนักระหว่างคนไข้ที่มาโตหรือคนไข้ที่เป็นโรคอื่นๆอะค่ะเพราะว่าพอตอนที่เขาอาการแย่ทุกคนก็คือมีความทุกข์แล้วก็ครอบครัวก็มีความทุกข์แต่หน้างานของเรายังไงซะแล้วอะเราก็เจอกับสิ่งเนี้ยที่เป็นในแง่คนไข้ที่มาโตของเราเองอะเราก็ต้องเจอกับมันแล้วก็ต้องผ่านมันให้ได้อะค่ะซึ่งรู้สึกว่าโชคดีมากที่แบบได้มารู้เรื่องวิชาการด้านพาเลทีฟบ้างก็คือไม่ได้ไปเรียนอะไรเป็นเรื่องเป็นราวค่ะก็เรียนจากพี่ๆที่เขามีพี่เขาตั้งศูนย์ที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะก็คืออาสาไปช่วยเขาคือเราเองอ่ะก็ได้เรียนคือตอนนี้ก็ยังเหมือนเรียนอยู่เลยเพราะว่าเคสแต่ละเคสก็ไม่ได้มีความซ้ำกันเลยค่ะก็ลงเอยก็รู้ตัวอีกทีก็คือก็อยู่ตรงนั้นไปแล้วก็ทำไปค่ะบางทีมันคล้ายๆกับว่าเราแค่อยากจะบรรเทาทุกข์อะค่ะเอาคำนั้นค่ะโอ้มันเรื่องของความทุกข์ร่วมเนาะผมคิดว่าผู้ป่วยไม่ว่าจะป่วยเป็นโรคอะไรถ้ามันมีความทุกข์แล้วเราได้ดูแลตรงนี้ด้วยควบคู่ไปกับการทำให้เขาอยู่กับโรคหรือว่าทำให้โรคเขาสงบได้มันเป็นอะไรที่น่าทำมากๆครับคราวนี้มาที่เรื่อง ACP ในฮีมาโตโลจิกนะครับก็คือว่าเราคุยกันมาเป็นเวลา11ไลฟ์แล้วค่ะว่า ACP คืออะไรมันก็คือบทสนทนาที่ว่าด้วยเรื่องการชวนคุยเรื่องคุณภาพชีวิตหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้เพื่อที่จะทำให้ผู้คนหรือว่าผู้ป่วยในกรณีนี้ครับได้เข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ร่วมกันวางแผนสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอะไรเงี้ยครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่เขาไม่อยู่คราวนี้อยากจะถามอาจารย์ทั้งสองท่านเลยครับว่าในผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็งเนี่ยครับมันมีลักษณะอะไรที่มันจำเพาะบ้างที่ทำให้กระบวนการพูดคุย ACP เนี่ยมันท้าทายไม่เหมือนกับคนไข้กลุ่มอื่นรอบนี้เชิญน้องหวานก่อนไหมคะครับความยากของฮีมาโตนะคะคือมีเด็กอะค่ะหมายถึงว่าเป็นตั้งแต่อายุน้อยตั้งแต่อยู่ม.ปลายแล้วก็คือจะว่าไปเอ๊หมอเด็กอาจจะบอกว่างั้นหมอเด็กก็ยากสุดเลยสิก็อาจจะจริงเนาะแต่ก็คือโรคทางฮีมาโตเนี่ยก็จะมีช่วงที่ดีแล้วก็ช่วงที่ร้ายชนิดฟ้าผ่าคือเช่นว่าไข้ขึ้นบ่ายสองหกโมงช็อกแล้วตอนนั้นที่บ้านอยู่ใกล้โรงพยาบาลแค่ไม่กี่กิโลก็คือก็มาไม่ทันก็มาช็อกที่ ER อย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วก็ถ้าเกิดช่วงที่เขาดีขึ้นคือเช่นว่าเป็นอคิวลิวคีเมียช่วงที่ผ่านพ้นระยะที่ยากเย็นไปได้เขาก็แข็งแรงและแฮปปี้ได้คือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พอเราจะสมมติว่าเขาได้ผ่านอินดักชันไปแล้วนะคะผ่านความยากมาหนึ่งครั้งเนี่ยบางทีมันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียที่ตอนที่เราจะพูดว่าถ้าครั้งต่อไปมันเกิดเหตุเช่นอาจจะต้องเข้า ICU อีกนะเหมือนคราวที่แล้วนี่แบบเฉียดตายมาแล้วคราวนี้อาจจะต้องเข้าอีกนะแต่เขาก็อาจจะบางคนก็จะแต่ก็รอดมาได้นี่หรือว่าก็เกิดความกลัวไปอีกว่างั้นทำยังไงดีไม่อยากจะไม่กล้าจะรับเคมีเกิดความเครียดขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็ด้วยความที่สวิงแล้วก็อีกอย่างสมมติลิมโฟมาเงี้ยค่ะต่อให้สเตจ4ไม่ใช่สเตจ4เหมือนโซลิดแต่ว่าสามารถที่จะก็มีที่แบบคือให้ยาแล้วก็คือยุบพร้อมกันเหมือนส่งสัญญาณเชิญยุบพร้อมกันทั้งประเทศอะไรเงี้ยก็คือก็ดีขึ้นได้ก็ทำให้การที่เราก็เองก็ต้องตั้งต้นด้วยความหวังอีกด้วยเหมือนกันนะคะคือมันส่วนหนึ่งเป็นเพราะตัวเราด้วยที่เราเองก็หวังว่าเขาจะดีขึ้นมันเวลาพอชวนคุยในทางที่ถ้าเกิดไม่หายขึ้นมาล่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นฝ่ายเขาหรือฝ่ายเราที่สื่อพลังงานกันไปมาว่าฉันไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือรู้สึกว่าเป็นความท้าทายครับ
ที่ผมจับประเด็นได้ก็คือมี3ประเด็นใหญ่ๆนะครับก็คือว่าคนไข้โรคมะเร็งเม็ดเลือดเนี่ยคือหนึ่งคือไม่ใช่แค่เฉพาะผู้สูงอายุใช่ไหมเป็นได้แบบตลอดทุกช่วงอายุเลยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานอันที่สองเลยก็คือว่าการดําเนินโรคนี่มันแกว่งแล้วมันเร็วมากใช่ไหมครับมีอีเวนต์หรือว่ามีอะไรที่มันเกิดขึ้นตามมาเนี่ยมันก็อาจจะแบบทรุดลงเร็วได้มากๆเลยอันที่สามเลยก็คือพยากรณ์โรคยากก็คือว่าฟังดูโดยทัศนคติมุมมองคุณหมอเนี่ยเราก็อยากให้คนไข้หายจากโรคใช่ไหมครับแล้วก็มันก็เป็นความหวังที่เราอยากจะดูแลผู้ป่วยให้ได้ดีที่สุดด้วยแหละเพียงแต่ว่าเนื่องจากตัวโรคมันก็รุนแรงรวมไปถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันเลยทําให้ความไม่แน่นอนมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลามันก็อาจจะยากสําหรับคุณหมอเองด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับขอบคุณเต้มากเลยค่ะพี่เข้าใจมากขึ้นหลังจากเต้สรุปให้นะครับผมก็พยายามตั้งใจฟังครับเดี๋ยวครับแต่มันทําให้เห็นเลยว่าคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งโรคเลือดนี่มันยากโดยตัวโรคมันเองด้วยใช่ไหมครับแล้วก็การทํางานของบุคลากรในการดีลกับความยากมันก็เพิ่มความซับซ้อนเข้าไปอีกครับอาจารย์ชมพูมีมุมเพิ่มเติมไหมครับเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของคนไข้กลุ่มนี้ครับก็จะเสริมนิดนึงเพราะว่าบางทีคือคนทั่วไปอาจจะไม่ได้รู้จักมะเร็งทางโลหิตยาเยอะนะคะอาจจะรู้จักมะเร็งเลือดขาวเพราะว่าเจอบ่อยในละครนะตัวละครแบบเป็นมะเร็งคนไข้บอกว่ารู้เรื่องมะเร็งเลือดขาวจากซีรีส์เกาหลีแล้วก็นางเอกหรือพระเอกก็เป็นลิวคีเมียเยอะใช่ไหมคะเคยถามคนไข้คนหนึ่งเขาสูงวัยนิดนึงถามว่าคุณป้าทราบไหมคะเนี่ยมานอนโรงพยาบาลวันนี้จะมารักษาโรคอะไรเขาบอกอ๋อรู้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็ถามว่าแล้วคุณป้าทราบไหมคะมะเร็งเม็ดเลือดขาวนี่มันเป็นยังไงพอถามตรงนี้ปุ๊บเขาก็คิดอยู่นานเขาบอกว่าไม่รู้แล้วถามว่าแล้วคุณป้าคําว่ามะเร็งเนี่ยคุณป้ารู้จักอะไรบ้างเขาก็รู้จักมะเร็งเต้านมมะเร็งตับเนี่ยคือจากเพื่อนบ้านหรือข่าวใช่ไหมคะแต่ว่าพอบอกมะเร็งเม็ดเลือดขาวคืออะไรคุณป้ารู้เป็นมะเร็งแต่ไม่รู้ว่ามันรุนแรงต่างจากมะเร็งอื่นยังไงนะคะคืออันนึงก็จะปูพื้นนิดนึงว่าเลือดเนี่ยบางคนมองคิดว่ามันก็ไม่ได้เหมือนเป็นอวัยวะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นก้อนไม่ได้เป็นตับไม่ได้เป็นปอดไม่ได้เป็นสมองหรือไตที่ทุกคนรู้สึกกังวลมากคนไข้ส่วนใหญ่จะกลัวว่าแต่ละกินยาแล้วไตจะพังหรือตับจะพังไหมอะไรเงี้ยแต่เลือดเนี่ยคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงอวัยวะทุกอย่างให้มีชีวิตอยู่ได้ถูกไหมคะอวัยวะทุกอย่างถ้าไม่มีเลือดไปเลี้ยงขาดเลือดก็ทํางานไม่ได้คนไข้ก็เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเราเป็นโรคที่เกี่ยวกับเลือดแล้วทำให้การสร้างเลือดของคนไข้ผิดปกติคนไข้ก็มีโอกาสจะเสียชีวิตได้ง่ายแล้วก็เร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหรือเม็ดเลือดเพราะฉะนั้นโรคของทางฮีมาโตเนี่ยถ้าคิดว่าจะจำแนกเนี่ยอาจต้องแยกว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดชนิดที่รุนแรงไหมเพราะมันก็จะมีชนิดที่การดำเนินโรคค่อนข้างช้าซึ่งรุนแรงก็คือว่าเป็นแล้วคนไข้มีโอกาสเสียชีวิตเร็วนะคะอย่างเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันนะคะ acute leukemia หรือว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดรุนแรงนะคะพวก aggressive lymphoma แต่ก็จะมีมะเร็งแบบที่การดำเนินโรคช้านะเช่น chronic leukemia มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดรุนแรงหรือว่ากลุ่มมะเร็งของ plasma cell ที่เรียกว่า multiple myeloma อย่างเงี้ยคนไข้ก็มีโอกาสอยู่ได้หลายปีนะคะเพราะฉะนั้นความรุนแรงต่างกันเนี่ยมันทำให้การคุย ACP ก็ต่างกันความเข้าใจเกี่ยวกับ prognosis ของโรคก็ต่างกันแล้วแม้กระทั่งโรคชนิดเดียวกันเนี่ย acute leukemia เนี่ยก็ยังมีตัวแปรอีกเยอะว่า prognosis หรือพยากรณ์โรคเนี่ยใครจะดีหรือจะแย่เนี่ยส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในของคนไข้แต่ละคนด้วยนอกจากอายุเนี่ยก็ยังมีปัจจัยทางพันธุกรรมหลายอย่างซึ่งตอนนี้เราพบว่าบางอย่างก็ทําให้คนไข้โรคตอบสนองต่อยาแย่หรือว่าโรคกลับมาเป็นเร็วนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัจจัยส่วนตัวซึ่งมันมองไม่เห็นจากภายนอกใช่ไหมคะแล้วก็ปัจจุบันเราก็พยายามตรวจได้มากขึ้นแต่มันก็ยังไม่เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะมารู้ได้โดยตั้งแต่ต้นว่าคนนี้ให้ยาแล้วจะตอบสนองดีหรือจะแย่ถ้าเรารู้อย่างนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็คงวางแผนการรักษาให้มันเหมาะกับคนไข้ตั้งแต่ต้นว่าอ๋อคนนี้หรอยังไงก็โรคคงไม่ตอบสนองดีนะเราน่าจะให้เขาเข้าสู่ palliative care เร็วขึ้นหรือบางโรคถ้าเรารู้ว่าหัวเขาตอบสนองดีมากเขาจะหายเนี่ยก็มีโอกาสหายเยอะเพราะฉะนั้นคนไข้เองเนี่ยเขาก็เข้าใจความจริงข้อนี้ดีว่าแม้กระทั่งหมอเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะแบบบอกทุกอย่างได้ละเอียดว่า
พยากรณ์โรคเนี่ยใครจะดีหรือจะแย่มันเป็นเหมือนข้อมูลรวมๆตรงกลางใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราบอกได้มากขึ้นเช่นเราบอกว่าถ้ามีปัจจัยอย่างนี้โอกาสตอบสนองจะน้อยหรือโอกาสที่เขาจะมีชีวิตอยู่ที่3ปีหรือ5ปีจะเป็นเท่าไหร่แต่มันก็คือสถิติเขาก็อาจจะเป็นคนที่ดีกว่าสถิติหรือเป็นคนที่แย่กว่าค่าสถิติก็ได้อันนี้มันก็เป็นความจริงของคนไข้มะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นด้วยความที่มันเป็นมะเร็งที่เกี่ยวกับเลือดแล้วก็ไขกระดูกอยากจะพูดถึง acute leukemia หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันก่อนเพราะว่าเป็นโรคที่รุนแรงในความเห็นก็คือที่สุดนะคะในบรรดากลุ่มมะเร็งทางเลือดเนี่ยเวลาที่เราให้ยาเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้เซลล์เม็ดเลือดมันจะต้องต่ำลงชั่วคราวใช่ไหมคะก่อนที่ร่างกายก็จะฟื้นตัวนะคะเม็ดเลือดปกติกลับมาไม่ได้เลือดมะเร็งก็คือหายไปอย่างคนไข้ทางออนโคโลจีหรือทางมะเร็งอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็งทางโรคเลือดเนี่ยไขกระดูกเขาดีกว่าค่ะดีกว่าคนไข้เราเพราะฉะนั้นเวลาให้ยาให้อะไรเนี่ยการฟื้นตัวก็ดีกว่าปัญหาเม็ดเลือดต่ำก็น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะมีโอกาสเกิดปัญหาแทรกชนิดที่อย่างที่น้องหวานพูดว่าแบบปรับเฉียบพลันแล้วก็ม้วนเดียวจบเลยเนี่ยเขาก็จะน้อยกว่าคนไข้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้เราแม้กระทั่งระหว่างที่รักษาอยู่นะคะไม่ว่าจากการรักษานี้เราหวังว่าคนไข้อาจจะมีโอกาสหายหรือเป็นการรักษาแบบประคับประคองก็ตามเนี่ยในช่วงที่เม็ดเลือดขาวต่ำเขามีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้มากกว่าคนไข้มะเร็งทางอองโคทั่วๆไปนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่หมออย่างเราก็คาดเดายากว่าใครจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้หรือไม่ได้คือส่วนตัวตอนที่มาทำงานในฐานะที่เป็นหมอโรคเลือดใหม่ๆเนี่ยหลังจากจบเป็นเฟลโลชิพเนี่ยโอก็รู้สึกได้เรียนรู้เลยว่าคนไข้อายุน้อยหรือคนไข้อายุมากเป็นโรคเดียวกันเราให้ยาเคมีบำบัดสูตรเดียวกันเนี่ยผมไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าใครจะผลการรักษาดีกว่ากันบางคนคิดว่าความที่คนไข้อายุเยอะกว่าปัจจัยเสี่ยงโรคร่วมเยอะกว่าโอกาสที่จะแย่น่าจะมากกว่าคนไข้อายุน้อยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยบางทีคนไข้อายุน้อยก็ไปก่อนคนไข้อายุมากก็มีนะคะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันเลยทำให้มีความยากตรงนี้ก็ตรงกับข้อมูลในต่างประเทศเขาก็พบว่าคนไข้โรคมะเร็งทางโลหิตทียาเนี่ยมีปัญหาในการปรึกษาผู้ชำนาญทางพาลิเอทีฟหรือว่าส่งปรึกษาเพื่อจะให้คนไข้ได้รับพาลิเอทีฟแคร์ทรีทเมนต์เนี่ยเซอร์วิสในอย่างให้ฮอสปิสเนี่ยก็ช้ากว่าคนไข้ที่เป็นส่วนทูเมอร์เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือความไม่แน่นอนของพยากรณ์โรคนี่แหละที่มันทำนายยากซึ่งก็จริงนะถ้าไปถามหมอโรคเลือดที่รักษาคนไข้มาเยอะๆเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าคนไข้เนี่ยบางคนดูเหมือนไม่น่าจะอยู่ได้นานแต่พอรักษาไปรักษามาอยู่ได้นานกว่าที่คิดและคนไข้เองเขาก็ตอนแรกเขาก็ทำใจเหมือนกันว่าเขาก็หมอบอกว่าเขาอาจจะอยู่ได้ไม่เกิน1ปีแต่เขาก็อยู่เลย1ปีมันก็เลยทำให้บางทีเขาก็ที่เคยคิดว่าจะทำอะไรบางทีแทนชีวิตเขาก็อาจจะปรับยากนิดนึงหรือญาติก็จะรู้สึกว่าอ้าวผ่านจุดที่ต่ำสุดมาแล้วเอ๊ะแล้วอย่างนี้เขายังควรจะคิดว่าเขาควรจะวางแผนอนาคตยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยควรจะทำทุกอย่างดีไหมเวลาที่เข้าโรงพยาบาลมาคะซึ่งเนี้ยยากจริงๆอย่างเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยก็มีเคสนึงคนไข้อายุเยอะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว acute leukemia เนี่ยเขาก็ได้รับการรักษาอยู่นะคะด้วยยาสูตรใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ทำให้คนไข้เนี่ยมีผลการรักษาที่ดีกว่าสมัยก่อนมากแล้วเขาก็ได้รับการตอบสนองที่ดีด้วยนะช่วงแรกโรคก็ดูเหมือนสงบทีนี้พอไม่สบายแค่ไม่ถึง10วันอ่ะคนไข้เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วก็เหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆพอมาถึงโรงพยาบาลทั้งคนไข้และครอบครัวเขาก็ได้รับแจ้งว่าโอเคปอดน่าจะติดเชื้อมันดูเยอะมากแล้วก็ดูหายใจลำบากคนไข้กับครอบครัวเขาตัดสินใจว่าเขาก็ใส่ท่อช่วยหายใจเพราะว่าเขาก็อยากจะให้ลองรักษาให้เต็มที่เพราะว่าเขาก็ได้รับผลการรักษาที่ดีใช่ไหมคะแต่จริงๆในวันนั้นนะเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันมีไอเซลเมนเลือดขาวตัวอ่อนกลับมาใหม่แล้วสุดท้ายคือคนไข้ก็ได้รับการรักษาทุกอย่างแบบเต็มที่นะใส่เซ็นทรัลไลซ์ได้แอนติบอดีสเตอริสเพรสเซอร์แต่สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นอะไรอย่างที่น้องหวานบอกว่าบางทีเนี่ยไอ้ภาพ trajectory ที่น้องเต้ยเคยสอนว่า disease cause เนี่ยของแต่ละโรคเป็นยังไงเนี่ย
สำหรับมะเร็งเม็ดเลือดเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ค่อยๆลงไปอย่างนั้นบางทีมันหักลงมาอย่างนี้เลยจากที่แต่เดิมมันเหมือนจะนิ่งๆอยู่อะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยบางทีคาดเดายากตรงนี้ก็เลยเป็นความท้าทายอันนึงว่าเวลาชวนคุยเรื่อง ACP เนี่ยบางทีคนไข้เขาก็อาจจะคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่อย่างเงี้ยอยู่ได้นานกว่าสถิติแบบนี้ก็อาจเป็นได้แล้วไม่ใช่แต่คนไข้ที่คิดคุณหมอที่ดูแลเนี่ยเขาก็คิดเพราะยิ่งใครมีประสบการณ์รักษาคนไข้เยอะเนี่ยเขาย่อมรู้ว่าจะมีคนที่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่อยู่ในการดูแลของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้เขาบอกว่างั้นคนไข้อายุเยอะทุกคนมาถึงปุ๊บเราไม่ต้องรักษาอะไรเขาเยอะหรอกเพราะว่ายังไงพร้อมกับเสร็จเขาไม่ดีด้วยประสบการณ์ของตัวเขาเองเขาก็ต้องเชื่อว่ามันไม่จริงน่าจะมีคนไข้หลายๆคนที่ดีกว่านั้นใช่ไหมคะแล้วทำให้อันเนี้ยก็คิดว่าอาจจะมีส่วนที่ทำให้การคุย ACP เนี่ยมันก็อาจจะช้าลงได้ก็เป็นไปได้นะคะครับฟังดูที่อาจารย์ชมพูเล่ามาก็ทำให้เห็นภาพชัดมากขึ้นว่าคนไข้โรคมะเร็งเม็ดเลือดนี่มันเส้นทางการดำเนินโรคนี่คือเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนใช่ไหมครับตั้งแต่ตอนวินิจฉัยเราก็ทำนายได้ยากแล้วว่าผลการรักษาจะเป็นยังไงหรือว่าในตลอดทางการรักษาเนี่ยมันมีอะไรจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันทำงานเป็นเรื่องของเม็ดเลือดนะครับอีกพอยต์นึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจเลยก็คือว่ามันจินตนาการได้ยากว่าโรคเม็ดเลือดมะเร็งเม็ดเลือดมันคืออะไรใช่ไหมเพราะมันไม่ได้มีก้อนหรือว่ามีอะไรที่เป็นความผิดปกติคนไข้บางคนก็อาจจะแค่อ่อนเพลียหรือว่าไม่มีแรงหรือว่ามีจ้ำเลือดแล้วเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นโรคอะไรที่มันร้ายแรงอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นฟังดูอย่างนี้มันเหมือนใช้เวลาในช่วงแรกๆประมาณนึงเลยที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจก่อนนะว่ามะเร็งเม็ดเลือดที่คนคนหนึ่งเป็นเนี่ยเขาคืออะไรรวมไปถึงการเรียนรู้ว่าเส้นทางในอนาคตที่เขาจะต้องเจอมันมีความไม่แน่นอนอะไรบ้างใช่ค่ะคือตรงนี้ขอเสริมนิดนึงว่าการที่มันมาแบบกระทันหันด้วยลักษณะอาการที่ดูเหมือนโรคทั่วไปเนี่ยมันทำให้คนไข้ตั้งใจหมายถึงว่าตั้งตัวไม่ทันปรับตัวปรับใจไม่ทันคืออย่างเคยมีเคสนึงเป็นแอร์โฮสเตสเขาก็เดินทางบินอย่างเงี้ยทำงานของเขาเขาก็เหมือนแค่รู้สึกเจ็บคอเขาคิดว่าเดี๋ยวพอเขาหมดเวรเนี่ยเขาก็จะไปตรวจก็คืออีกประมาณอาทิตย์นึงเขาก็เจ็บคอแล้วก็ยังทำงานต่อไปปรากฏพอเขากลับมาถึงเมืองไทยไปตรวจโรงพยาบาลไม่เลือดขาวก็300,000เลยในวันแรกที่ไปตรวจก็คือเขาก็ตกใจมากเพราะอาการมันเหมือนเป็นหวัดเป็นไข้ธรรมดาแล้วพอหมอบอกว่าโอ้อันนี้มันเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วเขาก็ช็อกไปเลยวันแรกคือเขาก็บอกคือเขาก็รู้สึกว่ามันมาได้ยังไงอันนี้มันก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้คนไข้อาจจะรู้สึกตั้งตัวไม่ทันเพราะหลายคนบางทีถ้าเป็นมะเร็งอื่นๆอาจจะเริ่มรู้สึกว่ามีก้อนหรือมีอาการผิดปกติที่มันค่อยๆมาเขาก็เริ่มสังเกตตัวเองได้แต่อันเนี้ยมันเป็นอาการที่เร็วมากซึ่งประวัติบางทีมันสั้นมากไม่ถึงอาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือจริงๆโรคมันไม่ได้คือโอเคมันอาจจะบอกยากว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าอาการณเวลาที่เขาไปโรงพยาบาลมันก็คือช่วงที่มันแสดงออกเต็มที่แล้วนะคะมันก็จะทำให้ความปกติเนี่ยมีเยอะซึ่งตรงนี้ก็เลยคิดว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่คือช่วงแรกอย่างที่น้องเต้ยบอกคือเขาต้องปรับตัวปรับใจเขาเยอะอย่าว่าแค่ว่าปรับแค่ว่าจะรักษายังไงจะมีคอมพลิเคชันยังไงคือเขายังค้างอยู่ที่สเต็ปที่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทำไมเขาต้องโชคร้ายเป็นสิ่งที่มันร้ายแรงขนาดนี้แล้วถ้าไปดูหนังดูซีรีส์อะไรส่วนใหญ่ก็คนไข้ก็จะเอ็นอัพคือตัวละครอ่ะก็จะเสียชีวิตทั้งหมดเพราะมันเราในภาพที่เขาเห็นอ่ะมันก็จะไม่ค่อยมีภาพที่ดีว่าจริงๆก็มีคนที่หายก็มีคนที่หายจริงๆนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นก็คนไข้ก็จะกลัวเยอะอย่างเมื่อเร็วๆนี้ค่ะก็คือนึกภาพไม่ออกว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันเป็นยังไงแล้วยิ่งพอให้เคมีแล้วไอ้การที่จะติดเชื้อรุนแรงได้ขึ้นมาเป็นยังไงลงเอยต้องบอกว่าเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเราอ่ะคือพวกเราก็คือมีหมอนะมีคุณแม่แล้วก็มีลูกนะเข้าไปในป่าละในป่าแบบต้องอยู่ในป่าเนี้ย 3-4 เดือนเลยก็คือเราจะให้เคมี3คอร์สอะไรก็ว่าไปค่ะก็แล้วในป่ามันก็จะมีเสือสิงกระทิงแรดปิรันย่าจระเข้คือเราไม่รู้ว่ากว่าเราจะพ้นป่าเนี้ยคือมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นมากับเราได้แต่ว่าในวันที่ดีๆมันก็มีนะวันที่แบบแดดสดใสฝนไม่ตกหรืออะไรเงี้ย
ก็คือกลายเป็นว่าต้องอธิบายไปแล้วก็ยิ่งพอพูดเสร็จแม่เขาดูจะนึกภาพออกมากขึ้นแต่เราเองเอ๊ะเราพาเขางงปุ๊เนี่ยก็คือค่ะบางทีอธิบายก็ยากเหมือนกันเพราะว่านึกไม่ออกว่าไอ้การติดเชื้อที่หมอพูดน่ะมันจะถึงขั้นแบบตายเลยเหรออย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นฟังดูในช่วงแรกมันก็อาจจะเต็มไปด้วยข้อมูลที่อาจจะสําคัญจําเป็นในการที่คนไข้จะได้ทําความเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาในช่วงแรกด้วยเหมือนกันใช่มั้ยครับคราวนี้สําหรับอาจารย์ชมพูก่อนก็ได้ครับก็คือว่า ACP ในความหมายของอาจารย์เนี่ยมันจะมีลักษณะหน้าตายังไงในคนไข้กลุ่มนี้ครับแล้วก็มันสำคัญจะเป็นยังไงบ้างที่จะต้อง initiate ให้มีกระบวนการพูดคุย advanced care planning ในคนไข้กลุ่มนี้ครับค่ะก็อันดับแรกเลยคืออยากจะบอกว่าคือ ACP ในความหมายที่ตัวเองเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเตรียมคนไข้ไปสู่แบบdeath เท่านั้นนะคะคือหลายๆคนก็จะเข้าใจว่าเราก็พยายามเตรียมเขาที่เราจะพูดคุยหาข้อมูลอะไรเนี่ยเพื่อที่ว่าเรารู้แล้ว prognosis เขาไม่ดีแล้วเราก็อยากช่วยให้เขาเหมือนกับในวาระสุดท้ายเนี่ยเขาจากไปด้วยความสงบแล้วก็ไม่มีสิ่งค้างคาใจใช่ไหมคะทั้งคนไข้และครอบครัวแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่การพูดคุยเพื่อเตรียม ending นะแต่ว่ามันเป็นการพูดคุยเพื่อเตรียมให้เขาอะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในตอนที่เขายังมีเวลาอยู่เพราะว่าตรงเนี้ยรู้สึกว่าเวลาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถึงแม้จะมีบางเคสที่คนไข้อยู่ได้นานกว่าสถิติทั่วไปแต่คนไข้ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนไข้ในสถิติก็คือเวลาของเขาเนี่ยจะไม่มากแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเราดูแลคนไข้กลุ่มนี้มาเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าคนไข้มีความเปราะบางมากไซเคิลนี้เราเจอเขาไซเคิลหน้าเขามารักษาอาจจะจากไปในช่วงที่รักษาก็ได้มันมีอะไรเกิดขึ้นแทรกได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากช่วยให้เขาเนี่ยรู้ว่าเวลาของเขาเนี่ยมันมีคุณค่าแล้วเขาก็ควรจะได้มีโอกาสใช้ชีวิตของเขาให้ดีคือดีในความหมายแต่ละคนนั้นก็ต้องแล้วแต่ความเข้าใจของคนไข้แต่ละคนว่าเขาจะใช้เวลาของเขายังไงแต่ว่าไม่ได้เป็นการพูดคุยหรือเตรียมตัวเพื่อให้เขาเตรียมตัวเสียชีวิตแต่จริงๆส่วนตัวรู้สึกว่าอยากจะเตรียมให้เขาใช้ชีวิตมากกว่าคือใช้ชีวิตที่ยังมีเวลาเหลืออยู่ตอนเนี้ยให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับการเตรียมให้เขามีชีวิตที่ดีไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาสุดท้ายเพราะฉะนั้นเอาจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การเตรียมตัวเสียชีวิตแต่มันเป็นการเตรียมตัวใช้ชีวิตในเวลาที่มีเพราะเนี่ยมันมีหลายสิ่งที่อยากจะช่วยให้เข้าใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าการวินิจฉัยโรคแบบเนี่ยมันก็เหมือนคำตัดสินที่มันถึงชีวิตอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกแย่อยู่แล้วนะคะทางครอบครัวมันก็บางทีมันก็ยากที่เขาจะรู้สึกมีแรงจูงใจในทางที่ดีที่เขาจะคิดว่าเขาจะวางแผนชีวิตยังไงบางคนก็รู้สึกว่าเขาไม่มีอนาคตแล้วเขาไม่เหลืออะไรอะไรเงี้ยนะคะเป้าหมายในชีวิตไม่มีแล้วอะไรมันทำไม่ได้แล้วนั้นจริงๆแล้วอยากให้เขากลับไปคิดใหม่ว่ามันไม่ใช่ว่าชีวิตเขาหมดไปชีวิตเขายังมีแล้วก็วันนี้เขาก็ยังมี24ชั่วโมงซึ่งก็เท่ากับหมอก็มี24ชั่วโมงเราก็ไม่รู้ว่า24ชั่วโมงของเรากับของเขาเนี่ยมันใครจะหมดไปก่อนกันมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้เหมือนกันใช่ไหมคะบางทีใครก็รู้สึกว่าหมออาจจะโชคดีกว่าเพราะว่ายังไม่ป่วยแต่ว่าส่วนตัวคิดว่ามันไม่มีใครบอกได้หรอกค่ะเรามาทำงานวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้กลับมาทำงานแต่เขาอาจจะอยู่แล้วเขาก็หายจากโรคเขาก็ได้มันมีความเท่ากันอยู่ตรงในเรื่องของเวลานั้นตรงนี้เนี่ยอยากให้เขาใช้เวลาของเขาให้ดีนั้นตรงนี้การที่เราคุยAdvanced Care Plan เนี่ยในความเข้าใจของตัวเองคือมันเป็นการทำความรู้จักคนไข้อ่ะมันไม่ใช่เป็นการช่วยกันไม่ใช่แค่ประโยชน์เพื่อวางแผนนะคะเพื่อเรารู้จักเขาให้ดีขึ้นรู้จักว่าเขาเป็นยังไงมันเป็นหน้าที่โดยตรงของหมอที่ดูแลอยู่แล้วที่เราต้องรู้จักคนไข้เราให้ดีถูกไหมคะอันนี้ส่วนตัวก็จะยกตัวอย่างเวลาคุยกับน้องๆท่านประจำบ้านบอกว่าเหมือนอย่างถ้าเรารู้จักเพื่อนเราสักคนเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงเหมือนที่รู้จักหวานเนี่ย
แล้วพี่รู้ว่าถ้าหวานนะจะเจอข่าวแบบนี้นะเราจะบอกว่าโรคก็ไม่สงบนะเดี๋ยวเจาะใส่กระดูกมาโรคไม่สงบเราพอจะรู้นะว่าหวานจะรีแอคกับข่าวนี้ยังไงนะแล้วเราควรจะเตรียมเขายังไงอะไรเงี้ยเหมือนถ้าเรารู้จักคนไข้ดีแบบเนี้ยเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวถ้าเขาต้องเผชิญอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันคาดไม่ถึงหรือว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยน่าดีใจเท่าไหร่เนี่ยเราจะช่วยเขายังไงจนกระทั่งรู้ว่ารู้จักเขาดีพอว่าถ้าเราอยากจะช่วยให้เขาแบบเสียชีวิตอย่างสงบเนี่ยอะไรบ้างที่จะช่วยให้เขามีความสุขในวาระท้ายแบบนั้นได้มันคือการทําความรู้จักคนไข้ซึ่งเอาจริงมันส่วนตัวที่ว่ามันเป็นเรื่องแบบพื้นฐานอะมันไม่ใช่เรื่องพิเศษมันไม่ใช่เรื่องว่าอ๋อนี่เราจะมาทำ palliative care treatment นะเราก็เลยต้องมาคุยกับคนไข้แต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจคนไข้ตั้งแต่ต้นว่าในชีวิตเขาอ่ะมันมีเรื่องสำคัญอะไรเป็นเรื่องสำคัญของเขาใครสำคัญในชีวิตเขาแล้วแบบเขามีความกังวลอะไรเขาชีวิตเขาเปลี่ยนไปแค่ไหนพอมีใช้อันนี้แล้วนะคะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะเลือกการรักษาไม่เหมือนกันคือมันขึ้นอยู่กับpriorities ในชีวิตเขาอย่างมีเหมือนกันคนไข้บางคนพอรู้ว่าเขาเป็นมะเร็งเลือดขาวเขาตัดสินใจไม่รับเคมีบำบัดเพราะเขาบอกว่ามันไม่ตรงตามแผนการชีวิตเขาอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาอยากจะเลือกใช้เวลาของเขาทำอีกแบบนึงหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็มีนะมันไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนไข้อายุมากด้วยถึงจะคิดแบบนี้ก็มีคนไข้อายุน้อยที่เลือกแบบนี้เหมือนกันแต่คือไม่รับยาเนี่ยหมายถึงว่าเขาไม่รับเคมีที่เป็น intensive chemo แต่ก็อาจจะรับ palliative chemo หรือว่ายังรับเลือดหรือ transfusion เนี่ยเขารู้เวลาเขามีจำกัดแต่เขาตั้งใจจะไม่ใช้ชีวิตในโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นความต้องการของเขาแล้วเขาก็ตัดสินใจแบบที่เขามีสติสัมปชัญญะดีอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็มีเหตุผลของเขาใช่ไหมคะงั้นตรงนี้มันไม่ใช่ว่าแบบเราเป็นหมอแล้วก็บอกเขาว่าอ๋อคุณเป็นโรคนี้นะแล้วคุณจะต้องรักษาแบบนี้คือมันไม่ใช่ออปชันแต่มันเป็นการตัดสินใจร่วมกันโดยที่เราก็ต้องเข้าใจความต้องการของเขาเหมือนกันอันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามัน ACP มันไม่ใช่ว่าเราต้องมาคุยเรื่องนี้เพราะเราคิดจะช่วยวางแผนเขาเพราะเขาเป็นโรครักษาไม่หายแต่จริงๆมันเป็นพาร์ทหนึ่งของการดูแลแบบทั่วไปปกตินะคะที่หมอทุกคนก็ทำได้แล้วก็ควรจะทำคิดแบบนั้นมากฟังแล้วประทับใจมากขออนุญาตแรปอัพสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ ผมชอบมากเลยที่อาจารย์ให้นิยาม ACP ซึ่งมันคือการทำความรู้จักกันและกันนะแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อนำไปสู่การให้เขามีความสุขในทุกๆวันที่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดที่อาจารย์พูดมามันก็อยู่บนพื้นฐานความจริงข้อหนึ่งที่ว่าชีวิตมันคือความไม่แน่นอนใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาคือหมอกับคนไข้เรายังตอบไม่ได้เลยว่าใครจะไปก่อนกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็การที่ตระหนักรู้ความจริงในข้อนี้มันทำให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือไม่เจ็บป่วยเนี่ยเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่แล้วก็มันเป็นการค้นหาร่วมกันว่าอะไรที่มันมีคุณค่าความหมายกับชีวิตเขาอะไรคือความกังวลเขาซึ่งไอ้ที่ฟังอาจารย์พูดเนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่าในมิติที่ภายนอกที่เราเห็นเนาะคนไข้มาโรงพยาบาลได้รับการวินิจฉัยโรคให้การรักษาอย่างเงี้ยครับแต่มิติที่มันอยู่ข้างในมากกว่าก็คือมันคือความสุขความทุกข์ที่มันขับเคลื่อนการตัดสินใจการแสดงออกทุกๆอย่างอย่างเงี้ยครับมันเลยทำให้เรากลับมาเริ่มต้นที่จุดตั้งต้นว่าเขามีทัศนคติหรือว่ามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่อยู่มันที่อยู่ข้างล่างหรืออะไรที่เป็นสิ่งที่มันมีคุณค่าความหมายกับเขาแล้วเราก็ค่อยมาเลือกว่าการรักษาอะไรที่มันตอบสนองกับสิ่งที่เขาต้องการบนพื้นฐานที่เราได้เข้าใจกันแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะคือมันเหมือนกับว่าเรารู้ประเด็นหลักในชีวิตเขาแล้วก็สามารถบอกเขาได้ว่าถ้าเขามารักษาในโรงพยาบาลนะคอสการรักษามันจะเป็นแบบนี้เหมือนกับทุกอย่างอะเราอธิบายเลเยอร์แพลนให้เขาทั้งหมดอะมันจะเริ่มจากตรงนี้นะจะต้องอยู่โรงพยาบาลอย่างนี้คนข้างเคียงจะเป็นอย่างนี้เขาอาจจะเจออะไรบ้าง best case ดีที่สุดคือโอ้โหราบรื่นมากเลยไม่มีปัญหาเลยก็จะจบแบบนี้กลับบ้านได้ที่4สัปดาห์ตรวจไขกระดูกแต่ถ้าไม่ราบรื่นเป็น worst case เนี่ยอะไรอาจจะเกิดขึ้นเช่นเขาอาจจะไม่ได้กลับบ้านอีกแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ทราบ option ว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันตรงกับความต้องการของเขาไหม
แล้วเราก็มาปรับถ้าเขาบอกว่าโอเคเขาก็อยากรักษานะแต่ว่าไซเฟกแบบเนี้ยเขาคิดว่าเขารับไม่ได้มันเยอะเกินไปหรือว่ามันไม่ใช่คุณภาพชีวิตเขาต้องการเราก็มาคุยกันก็มาลดสเกลลงละแค่ไหนล่ะที่เขาโอเคถ้าเขาโอเคด้วยที่การรักษาระดับนี้ผลการรักษาการตอบสนองที่มันลดลงเขาโอเคไหมเขารับได้ไหมแบบอะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่เราคุยกันคือส่วนตัวรู้สึกว่าเราควรจะเป็นเพื่อนเขาอะช่วยตัดสินใจแต่ไม่ใช่เป็นคนที่บอกเขาว่าต้องทำ1 2 3 4อะไรเงี้ยคือต้องเข้าใจว่าคนไข้ในช่วงเวลาแบบเนี้ยอาจจะงงแล้วก็อาจจะอึ้งไปกับ diagnosis ของเขาอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้คิดได้เองทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่ถามเขาเหมือนกับพยายามจะถามคำถามอะไรเกี่ยวกับตัวเขาให้เขาคิดรีมายเขาว่าเอ๊ะจริงๆตัวเขาต้องการแบบนี้หรือเปล่าด้วยตัวเขาเองหรือเปล่าเขาก็อาจจะเลือกในสิ่งที่จริงๆเขาก็อาจจะไม่ได้อยากได้หรือว่าไม่เข้าใจนะคะซึ่งมันก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาค้างคาใจในภายหลังได้ทั้งกับของคนไข้แล้วก็กับครอบครัวด้วยมันคือเหมือนเราก็เป็นเพื่อนร่วมทางเขาในการคิดตัดสินใจแล้วก็เพราะสุดท้ายแล้วมันคือชีวิตของคนไข้แล้วก็สิ่งที่มันมีคุณค่าและความหมายสําหรับชีวิตมันก็เป็นคนไข้ที่เขารู้ดีที่สุดซึ่งไม่ใช่เราใช่ไหมครับแต่เราจะช่วยให้เกิดการทําความเข้าใจตรงนั้นด้วยตัวเขาเองอาจารย์หวานมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับแต่ว่าในมุมของอาจารย์หวานเป็นยังไงบ้างครับถ้าย้อนกลับไปที่คําถามว่า ACP ใช่ไหมคะคืออดไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยรู้จัก ACP จากแบบสมุดเบาใจก็จะนึกถึงไอ้คำถามในสมุดต่างๆนานาแต่ละข้อซึ่งเอาข้อจริงอ่ะพอทำเองอ่ะก็ไม่ใช่ง่ายเช่นมีอยู่ข้อหนึ่งนิสัยของฉันคือหุยคิดไม่ออกพอไปถามเพื่อนสนิทโทรถามเพื่อนสนิทแอร์ฉันนิสัยยังไงหรอคือแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็พอไปเทียบกับคนไข้ก็รู้สึกว่าแทบจะไปไม่ถึงสิ่งนั้นเลยอะค่ะลงเอยเนี่ยจะเหลือแค่คำว่าเพื่อนเลยอะค่ะว่าแบบในแต่ละวิสิตที่เราเจอเขาอะค่ะว่าทิศทางมันเป็นแบบไหนแล้วเขายอมรับอะไรได้แค่ไหนแล้วหนทางในแค่ตรงเร็วๆเนี้ยคือยอมรับเลยว่าไปไกลไม่ค่อยได้เลยค่ะมันได้แค่นะช่วงเนี้ยมันอาจจะเกิดอะไรแล้วดูแล้วเขารับไหวไม่ไหวแค่ไหนที่แบบจะรับฟังคือบางทีมันอาจจะต้องมันขึ้นอยู่กับเขามีต้นทุนคือบางคนต้นทุนหมายถึงว่าอาจจะมีประสบการณ์นะคะเช่นว่าเคยเห็นคนไข้ทำนองนี้หรือเคยเข้าโรงพยาบาลหรือญาติเคยประสบเหตุอะไรใดๆแต่บางคนก็คือไม่เคยเจ็บป่วยอะไรต่างๆนานาแล้วตอนนี้กำลังแบบสร้างเนื้อสร้างตัวกำลังมีลูกเรียนอนุบาลอะไรเงี้ยคือพอบริบทต่างคนเขามาคนละทิศละทางเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่ามองพอฟังมองย้อนไปอ่ะดีไม่ดีเอ๊ะเคยทำไหมเนี่ย ACP อะไรแบบเนี้ยค่ะคือกลายเป็นว่า ACP ระยะสั้นนะวิสิตตรงนั้นพอจะทำอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างเห็นด้วยกับอาจารย์สุดๆตรงการที่เราเป็นเพื่อนคือช่วยไม่ได้อ่ะเขาจะไว้ใจเรามากกว่าคนอื่นนะคะมันโดยปริยายแล้วเราก็เลยต้องทำหน้าที่ที่เขาอุตส่าห์ไว้ใจอ่ะให้ไปเรื่อยๆอ่ะอย่างนั้นนะคะบางทีมันก็อาจจะเป็นการช่วยแบ่งเบาความยุ่งยากในประจำวันที่เขาต้องพบเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันก็ได้แค่นั้นแต่คล้ายๆว่าก็คีปคอนแทคกันไปเรื่อยๆแบบนั้นน่ะค่ะซึ่งตะกี้ที่อาจารย์หวานพูดมามันก็เป็นคล้ายๆกับreal world practice เนาะก็คือเป็นสถานการณ์ที่คนไข้เขาอาจจะมีประสบการณ์หรือว่าไม่มีประสบการณ์ในการเจ็บป่วยโรคร้ายแรงอะไรมาก่อนยิ่งถ้าเกิดคนไข้ไม่เคยเจ็บป่วยมาก่อนเลยแล้วก็มีสถานการณ์ในชีวิตที่เขาจะต้องโฟกัสถ้าเกิดมีเรื่องนี้เข้ามาแทรกมันก็คงทำใจได้ยากอะไรเงี้ยครับแล้วก็หน้าที่เราก็อาจจะเป็นแค่เพื่อนที่จะอยู่ตรงนั้นเพื่อให้เขารู้สึกโอเคหรือว่าอนุญาตที่จะยังไม่ต้องจัดการชีวิตทั้งหมดไปก่อนก็ได้เงี้ยครับ
ึ่งผมคล้ิดว่าไม่ว่าเป็นที่นั่งรอตอบคำถามก็ได้ค่ะครับคือเขาจะช็อกไปแป๊บว่าอ่ะนี้หรอนี้หรอเสร็จแล้วเราก็รู้แล้วแหละว่ามันโอลหม่านมากมายก็ทิ้งช่วงไปแล้วก็เอาล่ะถามซึ่งเขาก็จะไม่ถามหรอกเพราะยังช็อกอยู่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้เวลาเดี๋ยวหน้าก็คือหรือจนวิสิตนี้ก็ยังไม่ยอมถามอะไรเลยทั้งที่มีความคำถามมากมายและกังวลเยอะแยะเดี๋ยวคราวหน้าก็ว่ากันใหม่เดี๋ยวคราวหน้าก็จะถามย่างอยากถามย่างคำถามยอดฮิตคือกินปลาได้เป่าครับแสดงว่าปลาก็คงต้องมีความหมายอะไรสำหรับชีวิตเขาใช่ไหมฮะแล้วการที่เราแค่อยู่ตรงนั้นแล้วก็คอยตอบคำถามหรือว่าช่วยให้เขาได้แบบค้นพบการดูแลตัวเองในแบบที่เขาจะโอเคเนี่ยผมว่านี่ก็ใช่หมดเลยในการที่ทำให้เขาเข้าใจตัวเขาเองแล้วก็ดูแลกันครับคราวนี้อยากจะอยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านได้แชร์ประสบการณ์หรือว่าการพูดคุยสักนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าตะกี้ที่เราได้คุยกันก็คือมันก็จะเป็นคอนเซปต์ในภาพรวมว่าเราช่วยให้เขาทำความรู้จักตัวเองอะไรที่มันเป็นคุณค่าความหมายหรือว่าความสำคัญกับเขาแล้วก็การที่เขารับรู้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยเขาสามารถดูแลตัวเองหรือว่าเรามีการรักษาอะไรบ้างที่จะตอบโจทย์สิ่งที่เขาต้องการอย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่ามันน่าจะมีรายละเอียดมากกว่านั้นหรือว่าในประสบการณ์ที่อาจารย์ทำมาเนี่ยมันมีวิธีการขั้นตอนหรือว่าอุปสรรคอะไรมันเกิดขึ้นบ้างในการพูดคุยครับถ้าแชร์อุปสรรคคงถ้าแชร์อุปสรรคในช่วงครึ่งก็อาจจะไม่จบนะคะคนเยอะไม่แต่ว่าหมายถึงว่าเอาเป็นว่าจริงๆมันมีเรียกว่าอุปสรรคนั้นก็เรียกว่ามันเป็นจะเรียกความท้าทายมันก็คงไม่เชิงนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะเพิ่มเติมนะสำหรับชาวโรคจิตวิทยาของเราแล้วก็คนไข้ครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยนะคะนะคืออันนึงที่จะบอกเลยว่ามันยากคือเวลาเราคืออันนี้เอาข้อมูลแบบที่เคยอ่านมานะคะในต่างประเทศกับคนไทยแล้วก็ที่เราเจอในการดูแลคนไข้ของเราที่เมืองไทยกับตอนที่เราไปเรียนเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเรามอง ACP ว่าคือการเตรียมหมายถึงว่าการเตรียมตัวการวางแผนการคิดล่วงหน้านะว่าถ้าในวันหนึ่งถ้าโรคไม่ดีไม่ตอบสนองต่อสิ่งใดเลยแล้วก็มันอาจจะไม่มีการรักษาอื่นแล้วที่เป็นการรักษาจำเพาะที่ทำให้เขาหายเนี่ยเขาอยากให้อะไรมันเป็นยังไงในชีวิตนะคะคือคิดว่าความไม่ง่ายอันแรกก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจคนไข้หรือเปล่านะคือ initiate โดยใครอะไรเงี้ยนะคือถ้าเป็นไข้ต่างชาติเนี่ยมันจะอีกแนวนึงคือถ้าว่าเราบอกการวินิจฉัยโรคเนี่ยที่ไม่ค่อยดีเขาก็มักจะถามตรงๆว่าแล้วเขาเหลือเวลาเท่าไหร่เขาอยากรู้ว่ามันจะแย่ได้เร็วแค่ไหนเขาจะได้เตรียมตัวหรือว่าเขาจะรู้ว่าเขาอยากจะทำอะไรนะคะคืออันนี้การพูดคุยเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเขาเป็นคนเปิดบทสนทนาว่าเขาอยากจะรู้สิ่งนี้เรื่องนี้แล้วก็อยากรู้ว่าเขาจะเตรียมตัวยังไงคือเพราะฉะนั้นแปลว่าเขาให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวคืออันนี้มองว่าคนไทยก็เป็นแบบนั้นได้นะคะคือถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่มักจะเลือกทุกอย่างในชีวิตด้วยตัวเองนะไม่คือเป็นคนที่ตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองมีออโตโนมีสูงเนี่ยเขาก็มักอยากจะทราบว่าเขาควรจะเตรียมตัวยังไงเพราะฉะนั้นการคุย ACP ในคนไข้กลุ่มนี้ก็จะไม่ยากมากเพราะว่าส่วนตัวเวลาในเวลาที่ถ้าเป็นคนไข้ตัวเองถ้าเป็นอย่างมะเร็งเลือดขาวอะไรเงี้ยนะคะตอนที่เราเคาน์เซลลิ่งเขาตั้งแต่เรื่องการรักษาเนี่ยหลังจากที่หมายถึงว่าซัพพอร์ตเขาผ่านพ้นช่วง breaking bad news ไปแล้วเนี่ยนะคะพอมาคนไข้ตั้งสติได้แล้วก็มาคุยเรื่องการรักษากันเนี่ยก็จะบอกเขาอย่างชัดเจนนะว่าการรักษาเนี่ยมันผลการรักษาที่อาจจะเกิดขึ้นมันก็จะมี2แบบคือแบบที่โรคสงบ
นะคะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนหวังรวมทั้งหมอเองก็หวังว่าจะให้โรคเขาจะสงบหลังจากโรคสงบแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงต่อเราจะต้องมีการให้ยาต่อกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นโอกาสที่โรคจะกลับมาเป็นใหม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่ารักษาไปแล้วเนี่ยผลการรักษาไม่เป็นไปอย่างที่หวังนะโรคไม่สงบสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับเขาคืออะไรบ้างผลกระทบเอาแบบฟิสิกอลกับจากทางร่างกายเช่นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจากการที่ไขกระดูกเขาจะสร้างเม็ดเลือดได้ไม่ดีและยังมีเซลล์เร็งอยู่มันจะมีอาการอะไรบ้างแล้วมันเวลาของเขาเนี่ยมันอาจจะสั้นลงนะคะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราพูดตั้งแต่ต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้อนาคตถูกไหมคนไข้คนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่โรคสงบก็ได้หรือเป็นคนที่โรคไม่สงบก็ได้แต่อย่างน้อยเขาก็จะทราบว่ามันมีความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างซึ่งเราก็ไม่มีวิธีการทำนายด้วยเลือดหรืออะไรหรือการตรวจใดๆที่เราจะรู้ได้ตั้งแต่ต้นก่อนรักษาว่าเขาจะอยู่กลุ่มไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือต้องรักษาไปก่อนแล้วไปประเมินผลถึงจะรู้ว่าเขาอยู่กลุ่มไหนแต่อย่างน้อยเขาก็จะมีสิ่งหนึ่งเก็บไว้หลักในระบบความคิดเขาว่ามันก็อาจจะไม่หายก็ได้แต่ว่าก็จะบอกเขาไปเลยว่าถ้าหากโรคไม่สงบเนี่ยนะคะเราช่วยดูแลเขายังไงได้บ้างซึ่งก็จะเน้นไปพูดถึงเรื่องการดูแลแบบ palliative care ตั้งแต่ที่เราคุยกันเรื่องการรักษาตั้งแต่ต้นเลยคือเราไม่ได้รอจนโรคแย่แล้วเราปิดคลินิกนะแต่ถ้าในวันนั้นมาถึงจริงๆเนี่ยเราก็จะไปซัพพอร์ตเขาอีกใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยเขาคิดเตรียมตัวเพิ่มซึ่งตรงนี้คิดว่าการที่เขามีความรู้เหมือนคือส่วนตัวก็จะเปรียบเทียบว่าเหมือนเวลาเราไปสอบอะนะคะจะสอบเลื่อนชั้นอะไรก็ตามเข้าที่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็ผลก็ต้องมีสอบได้กับสอบไม่ได้นะคะถามว่าเราจะทำยังไงต่อให้เราอยากสอบได้มากแค่ไหนถ้ามันเราเตรียมตัวมายังไม่ดีพอหรืออะไรเงี้ยผลการสอบมันก็จะไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังอยู่แล้วใช่ไหมนั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเวลาเราไปสอบสิ่งที่เราทำได้ก็คือเตรียมตัวให้ดีที่สุดมันคือจบตรงนั้นนะเตรียมตัวให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเวลารักษาโรคแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดสำหรับตัวเขาก็คือก็รักษาแล้วก็รักษาด้วยจิตใจที่สบายนะคะมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ใช่สามารถหวังในผลการรักษาที่ดีได้นะมันไม่ใช่เรื่องผิดที่ใครจะมีโฮปแต่ต้องเข้าใจว่าในความเป็นจริงทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้หมอก็ควบคุมผลการรักษาไม่ได้แต่หมอจะช่วยทุกอย่างนะคะแม้ว่าผลการรักษามันออกมาไม่ดีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็คือเหมือนกับเราบอกไปนิดๆละว่าเขาต้องเตรียมใจไว้นิดนึงนะว่ามันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดแต่เราห้ามความคิดคนไข้ไม่ได้คนไข้หลายคนก็มีความเชื่อมั่นในผู้รักษามากนะคะว่าคิดว่าถ้าเขามารักษาที่นี่รักษากับหมอคนนี้ผลการรักษาเขาจะต้องดีไม่ว่าจะเป็นวิธีการให้กำลังใจตัวเองนะจากตัวเองหรือครอบครัวหรือใดๆก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเราก็จะเจอสถานการณ์แบบนี้ค่อนข้างบ่อยว่าเขาก็เชื่อว่ายังไงหมอก็ช่วยเขาหายได้แน่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ตรงนี้มันก็ต้องให้เวลานะคะเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปทำให้เขาต้องเข้าใจเดี๋ยวนี้คือเมื่อไหร่เขาเห็นว่าสภาพร่างกายเขามันไม่ได้ดีนะคะเขาก็จะรู้ละว่ามันคือโรคไม่ดีแล้วเขาก็จะค่อยๆเข้าใจแต่หมายถึงว่าถ้าระหว่างเนี้ยเราก็คุยกับเขาไปเรื่อยๆไกด์เขาไปเรื่อยๆเนี่ยก็เชื่อว่าเขาก็น่าจะได้เลือกในสิ่งที่เขาต้องการเพราะว่าเราก็มีการเหมือนกับคุยกับเขาไปเรื่อยๆนั้นจริงๆแล้ว ICP มันไม่ได้จำเป็นต้องจบภายในการคุย1หรือ2วิสิตนะแต่การที่เราค่อยๆให้ข้อมูลคือเน้นส่วนตัวจะเน้นว่าต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับคนไข้นะคะแต่เราไม่ได้ให้ข้อมูลที่ทำให้เขารู้สึก depressed คือมันมีวิธีพูดหลายอย่างให้คนเข้าใจอะไรตามภาพที่เป็นจริงเพราะว่าการให้ข้อมูลที่ไม่จริงหรือแม้กระทั่งคือส่วนใหญ่หมอไม่ทำแบบนั้นหรอกให้ข้อมูลที่ไม่จริงอะแต่การที่บางทีเราไม่ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันก็ทำให้คนไข้บางทีก็เข้าใจผิดได้เหมือนกันบางทีมันก็มีผลนะคะมันก็มีผลเพราะฉะนั้นคือทำให้เขาไม่ได้เห็นภาพ
ว่าที่พูดมาเนี่ยก็คือเคยได้ยินมาแล้วทั้งนั้นอะว่าคือต้องเข้าใจก่อนว่าระบบโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยที่เป็น tertiary care center เนี่ยอาจจะมีหมอที่เข้ามาดูแลคนไข้หนึ่งคนอะหลายคนนะคะคือหมายถึงว่ามีการหมุนเวียนของหมอที่มาดูแลอาจจะไม่ใช่อย่างน้ำหวานดูคนเดียวไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะในที่มีหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพอเราไปเจอคนไข้อย่างมีเคสหนึ่งเนี่ยเขาก็โรคเขาไม่สงบแล้วก็ได้ยาเป็นสูตรเขาเรียกซาวาชก็คือหมายถึงว่าให้สูตรปกติมันไม่ได้ผลละก็ให้ต้องเปลี่ยนสูตรยาแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นลูกคนเดียวแล้วก็ถ้าเป็นแบบเนี้ยคือเขาก็จะไม่มีโอกาสได้ทำการปลูกถ่ายไขกระดูกอะไรเงี้ยนะคะคือในสมัยนี้คือนานละหลายปีมากคือตอนนั้นการทำปลูกถ่ายไขกระดูกโดยที่ไม่ได้ใช้ผู้บริจาคที่เป็นญาติกันหรือบุตรของพ่อแม่เนี่ยมันยังทำได้ผลไม่ดีเท่าไหร่นะคะนี่คนไข้คนนี้พอเขามารู้ว่าเนี่ยเขาได้สูตรยาเนี่ยเหมือนกับประคับประคองเลี้ยงชีวิตเขาไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ไม่รู้วันไหนอ่ะที่สูตรยาเนี่ยมันจะไม่ได้ผลเขาได้มา3ครั้งละแล้วก็ไปเจอเขาตอนที่กำลังอยู่ระหว่างรักษาเม็ดเลือดขาวก็ต่ำมากซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปประเมินเม็ดเลือดขาวเขาแล้วถ้าหากว่าโรคไม่สงบเนี่ยก็คือเป็นอันว่าคงไม่น่าจะมีการรักษาเพิ่มแล้วนะคะทีนี้พอไปคุยกับเขาเหมือนพูดคุยกับเขาว่าเขาพอจะรู้ไหมว่าตอนนี้โรคเขาเป็นยังไงหรืออะไรเนี่ย ก็คุยแบบที่เราต้องคุยกับเขานะคะเขาก็บอกเขาก็ตกใจมากเขาก็ไม่คิดว่าโรคเขามาถึงจุดนี้แล้วเหรออะไรเงี้ยคือเขาเข้าใจว่าทุกครั้งเนี่ยเขามาโรงพยาบาลเนี่ยแม้กระทั่งโรคเขากลับเป็นซ้ำแล้วเนี่ยเขาเข้าใจว่ามันเป็นรูทีนแบบเดิมแบบเหมือนตอนที่เขารักษาครั้งแรกที่โรคมันสงบก็คือว่ามาให้ยาอยู่โรงพยาบาลสักเดือนนึงเดี๋ยวกลับบ้านได้แล้วเขาก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เขายังไม่เข้าใจก็คือว่ามันจะไม่ได้ไปเรื่อยๆละค่ะเพราะว่ามันจะใกล้ถึงจุดที่มันจะไปต่อไม่ได้ซึ่งตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเขารู้แบบนี้นะว่าเขาอยู่จุดนี้เนี่ยรอบเนี่ยเขาจะไม่มาให้ยาถามว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้เขาก็ยังรู้สึกค่อนข้างสบายดีเพราะเป็นคนไข้อายุน้อยอายุประมาณไม่ถึง20นะคะแต่ว่าปลายๆแล้วเขาบอกว่าถ้าผมรู้ว่าผมเหลือเวลาแค่เนี้ยผมจะไปบวชให้แม่เพราะว่าแม่เนี่ยดูแลผมมาตลอดแล้วก็ยังไม่มีโอกาสตอบแทนเขาเลยแม่เนี่ยเขาก็เป็นคุณแม่แบบเลี้ยงเดี่ยวนะคะซิงเกิลมอมแล้วก็ทำงานโรงงานซึ่งอยู่อีกจังหวัดหนึ่งทุกครั้งที่แม่มาเยี่ยมเนี่ยก็คือวันนั้นแม่ก็คือไม่มีรายได้เพราะเขาก็จะไม่ได้ไปทำงานแต่เขาก็จะพยายามมาดูลูกในโรงพยาบาลพยายามเอาอะไรมาให้ลูกแบบของที่ลูกอยากได้ที่อยากกินอะไรเท่าที่กินได้นะช่วงไม่ได้ข่าวต่ำก็เขาพูดอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาคงจะไม่มีโอกาสได้แบบบวชให้แม่ซึ่งเขารู้สึกว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตเขาอะตอนนั้นแล้วยิ่งเขารู้ว่าเวลาเขาเหลือน้อยเนี่ยเขาก็ยิ่งกังวลว่าเขาจะทำไม่สำเร็จแล้วเขาก็พูดคำเนี้ยที่ทำให้รู้สึกสะอึกเลยคือเขาบอกว่าเหมือนผมโดนขโมยเวลาเหมือนผมเวลาของผมมันหายไปคืออันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าการสื่อสารก่อนหน้าเนี่ยเราบอกเขาไม่ชัดเจนจริงๆไหมหรือว่ามันมีความเข้าใจไม่ตรงกันในประเด็นไหนอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าในโน้ตเนี่ยหมอก็จะเขียนตลอดว่าเป็น relapse refractory อะไรเงี้ยก็คือชัดเจนว่าสถานะโรคเขาเนี่ยคือตอบสนองไม่ดีนี้ในที่สุดคนไข้คนนี้ก็ไม่เลือดขาวก็ไม่ฟื้นตัวนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะนึงที่จะเจอได้ในคนไข้ที่ได้รับยามาหลายสูตรแล้วก็มันคือโรคเขาไม่สงบเม็ดเลือดมันก็จะไม่ฟื้นในที่สุดแม้ว่าเขาออกจากโรงพยาบาลได้นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่มีโอกาสไปบวชเพราะว่าเม็ดเลือดเขาต่ำเกินไปนะคะแล้วก็แม่เขาก็ยังมาหานะที่ TOPD นะที่เจอในโรงพยาบาลก็อยากพยายามช่วยเขาให้เขาได้ทำตามความต้องการของเขาเป็นครั้งสุดท้ายแต่ด้วยสุขภาพเขาที่มันไม่เหมาะที่จะไปอยู่ในวัดแล้วก็จะไม่มีผู้ดูแลนะคะทางวัดก็เลยไม่สามารถอนุญาตให้ใครบวชได้คือตอนนั้นก็แนะนำว่าให้เขาลองไปร่วมเป็นเจ้าภาพบวชคือเหมือนตัวเองยังบวชไม่ได้ก็ได้ไปร่วมบวชให้คนอื่นคืออย่างน้อยให้คุณแม่ได้บุญคือเขารู้สึกว่าอยากให้คุณแม่ได้แบบเกาะชายผ้าเหลืองฉะนั้นบางทีเนี่ยการที่เราไม่เคย
พูดคุยกับคนไข้ไม่ได้ไม่ทราบความต้องการในชีวิตของเขาเนี่ยบางทีมันก็ก็ทำให้การวางแผนหลายอย่างมันก็อาจจะไม่ได้ตรงตามความต้องการของคนไข้ซึ่งคนไข้โรคมะเร็งเลือดขาวกับคนของเราเนี่ยเวลาเขาไม่เยอะมันไม่มีเวลาที่จะเปลี่ยนใจหรือมีเวลาที่จะทำใหม่หรืออะไรเงี้ยนะคะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่คิดว่ามันก็ย้อนกลับมาที่จุดเดิมนั่นแหละว่าเราก็ต้องรู้จักคนไข้แล้วก็ทุกครั้งเนี่ยถ้าถึงแม้ว่าเราจะเป็นเซอร์วิสที่ดูคนไข้ต่อมาจากคุณหมอท่านอื่นเนี่ยถ้าทราบว่าครั้งเนี้ยคนไข้จะมารับยาเพราะเขานั้นเป็นโรคไม่สงบนะคะหรือโรคกลับเป็นซ้ำเนี่ยจะไม่เคยแอดมิดเข้าไปเลยโดยที่ไม่คุยกับคนไข้คือจะต้องคุยกับคนไข้ COPD ก่อนว่าตกลงตอนนี้เขาเข้าใจไหมว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ตรงไหนอะไรเงี้ยเขาต้องการอะไรบ้างในชีวิตหรืออะไรเนี่ยก่อนที่จะไปให้ยาเพราะว่ามันสมเหตุสมผลนะคะนะถ้าคนไข้ยังร่างกายแข็งแรงดีถึงแม้โรคเขาพยากรณ์โรคไม่ดีแต่นี่มันเป็นความพิเศษของโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่แม้กระทั่งวารสารในต่างประเทศเขาก็เขียนตรงกันข้อมูลตรงกันว่าคือคนไข้มีโอกาสที่จะตอบสนองอยู่นะเสมอนะคะถึงแม้ว่ามันจะดูแนวโน้มเหมือนprognosisไม่ดีก็ตามแต่มีโอกาสคลิกอ่ะนั้นแล้วโอกาสนั้นอ่ะแม้ว่าจะน้อยแต่มันเกิดขึ้นจริงซึ่งอันนี้เป็นความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่เหมือนกับว่าโหเรา aggressive เกินไปหรือเปล่าที่ไปแนะนำให้การรักษาในคนไข้ที่โรคกลับมาเป็นซ้ำอ่ะไม่นะมันมีข้อมูลจริงว่าคนไข้มีโอกาสกลับมาตอบสนองได้เขาก็ยังมีโอกาสที่เขาอาจจะโรคสงบได้ซึ่งคนไข้ก็รู้แต่ว่าโอกาสนั้นมันอาจจะไม่เยอะแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องเสี่ยงกับปัญหาแทรกซ้อนหรือ complication เพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วว่าคนไข้เข้าใจว่าเขากำลังจะทำอะไรนะคะเขาเข้าใจ consequence คือสิ่งควรติดตามจากการรักษาของเราที่มันอาจจะค่อนข้างเข้มข้นนะและเขามีการเตรียมตัวที่ดีเนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคที่จะให้ยาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นดูคนไข้ถ้าเราดูคนไข้แบบเนี้ยนะคะส่วนตัวก็คือจะคุยเรื่อง ACP ตั้งแต่ก่อนที่จะไปให้ยาในโรงพยาบาลคืออย่างน้อยเขาตัดสินใจวันนั้นไม่ได้แล้วก็จะไม่เคยฟอร์สว่าเขาจะต้องตอบให้ได้วันนี้นะแต่อย่างน้อยชวนเขาคิดว่าโอเคนะถ้าเกิดในถึงจุดนึงเราให้ยากันไปแล้วโรคมันไม่สงบเนี่ยความต้องการในเรื่องต่างๆที่เราคุยกันนะคะการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ตรงกับความรู้สึกของเขาไหมนะคะชวนเขาคิดแล้วก็จะไปถามเขาในโรงพยาบาลทีเพราะฉะนั้นมองว่าเราสามารถที่จะให้การรักษาแบบ intensive ได้นะคะในคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงที่พยากรณ์โรคไม่ดีแต่ว่าเราจะต้องมี plan B นะแผนสำรองให้เขาด้วยว่าถ้า plan A เนี่ยที่เราให้ยาเพื่อหวังว่าเขาอาจจะหาย match chance มันจะน้อยมันไม่เกิดขึ้นแต่เขาจะมี plan B ซึ่งเขามีคู่กันไปตลอดเหมือนเรามีประกันชีวิตอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนไข้จะไม่ขาดทุนแต่ถ้าเรามีแต่ plan A เนี่ยเราไกด์เขาเราเชียร์เขาให้เขาไปทาง A แต่เราไม่มี plan B เนี่ยพอถึงเวลาถ้าโรคไม่สงบเนี่ยคนไข้จะเคว้งแล้วเขาก็จะรู้สึกเหมือนเขาตกจากตึกเพราะว่าเขาไม่เคยคิดถึงจุดนี้มาก่อนแต่มันทำอะไรไม่ทันแล้วอะไรที่เขาคิดที่เขาหวังที่เขาฝันว่าเขาจะทำมันอาจจะไม่เกิดขึ้นนั้นตรงนี้ก็คือคิดว่ามันเป็นเรื่องดีที่หมอโรคเลือดเนี่ยรักแล้วก็อยากช่วยคนไข้ซึ่งมันจริงมันมีข้อมูลจริงว่ามันทำได้นะคะนั้นจะเห็นว่าหมอโรคเลือดไม่ค่อยที่จะเลิกรักษาง่ายเราก็เป็นทีมที่มีความหวังเหมือนกันกับการรักษาและจริงๆเทคโนโลยีตอนนี้มันก็ดีขึ้นจริงๆการรักษาเราก็ดีขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็เท่าที่เห็นก็มีแต่คุณหมอที่พยายามจะหายาหาอะไรให้คนไข้นะแม้กระทั่งแบบโดยสิทธิ์การรักษาอาจจะเข้าไม่ถึงแต่ทุกคนเนี่ยพยายามช่วยจริงๆโรงพยาบาลก็พยายามช่วยเพราะเนี่ยคนไข้เห็นเราเต็มที่เขาก็มีความเป็นไปได้เขาก็จะเต็มที่ไปกับเราด้วยฉะนั้นมันเป็นเรื่องดีแต่แนะนำว่าต้องมีแผน B ให้คนไข้ด้วยฉะนั้นก็จะบอกเรซิเดนท์ว่าทำแบบเนี้ยมันเหมือนมีประกันชีวิตนะคนไข้ก็ถ้าถึงเวลามีอะไรเขาก็ถ้าล้มก็ล้มบนฟูกก็แล้วกันคือมันไม่ได้เจ็บบาดเจ็บมากคือเขาก็มีแผนสำรองเขาว่าถ้าชีวิตมันไปทางคิวเรทีฟไม่ได้เนี่ยก็กลับมาทางพาลิเอทีฟได้แล้วเขาก็มีแผนของเขาเพื่อที่ว่า
ในวาระสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะไม่ซัฟเฟอร์จนเกินไปนะคะคืออันเนี้ยโดยหลักการเนี่ยก็จะทำแบบนี้คือเหมือนกับทำคู่กันแล้วก็ไม่ผิดที่ทั้งหมอทั้งคนไข้จะมีความหวังแต่ว่าให้เรามีหวังที่มันอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็เข้าใจว่าอะไรอาจจะเกิดขึ้นมันให้ทุกคนเข้าใจตรงกันแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะยังมีคนไข้คนหนึ่งเคยคอลซิลลิ่งเขาเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เคยเจอกันมาก่อนคือมาเจอเพราะว่าresident เอามาบอกว่าค่ะอาจารย์เคสนี้ relapse เรามาให้ยาอันนี้ใช่ไหมก็เราก็ต้องเชิญคนไข้มาคุยกันส่วนตัว succession หนึ่งก่อนอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าพอคุยกันอะไรกันไปเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณหมอคือผมอะอยากจะให้คุณหมอบอกข้อมูลจริงๆเพราะว่าเขากำลังผมจะต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญคือเขากำลังจะต้องตัดสินใจว่าเขาจะรับงานของเขาเพราะเขาเป็นผู้รับเหมานะถ้าเขารับงานเนี่ยรับทำเนี่ยแล้วตัวเขาเซ็นสัญญาเนี่ยถ้าเขาอยู่ไม่ถึงนะคะเกิดอะไรขึ้นกับเขาก่อนเนี่ยภาระหนี้สินทั้งหมดจะตกกับครอบครัวเขาทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันชัดเจนว่าถ้าเขารักษาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยความเป็นไปได้อะไรบ้างเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เขาต้องไปประเมินแล้วก็ไปประมวลข้อมูลทั้งหมดแล้วเขาก็จะกลับมาบอกว่าสมมติว่าเขาอยากจะมารับการรักษาอย่างนี้ต่อหรือเปล่าซึ่งคือตรงนี้ถ้าเราไม่มีช็อตนี้ก่อนเนี่ยเราก็คงแอดมิดเขาไปแล้วใช่ไหมคะให้ยาเข้าไปหรืออะไรเนี่ยซึ่งถ้าเราไม่รู้เบื้องหลังชีวิตเขาเนี่ยเราคิดว่าทุกคนก็เหมือนกันหมดอาวิลัสก็เหมือนกันหมดนัดมาให้ยาคือด้วยความหวังดีนะของหมอที่อยากจะช่วยคนไข้อ่ะแล้วก็อยากให้รักษาเร็วด้วยกลัวโรคจะแบบเป็นไปเยอะแต่บางทีพอเราไม่รู้ประเด็นหลักหรือ priorities ในชีวิตคนไข้เนี่ยเราไม่รู้ว่ามัน priorities ในชีวิตเขาเนี่ยมันจะพอดีกับ priorities ของเราไหมคือหมอทุกคน priorities ก็คือคนไข้ก็คือการช่วยรักษาคนไข้ให้ดีแล้วก็เร็วที่สุดที่ priorities บางทีมันไม่พอดีกันเรารู้ไหมอะไรอย่างนี้คะว่าจุดพอดีคืออะไรก็มีหลายครั้งที่คุยกับคนไข้แบบนี้ก่อนที่จะมาให้ยาเอาจริงคนไข้ที่รอคุณหลับเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโอ้โหฉุกเฉินต้องให้ยาภายใน48ชั่วโมง24ชั่วโมงเสมอไปคือมันยังพอมีเวลาให้เขาเพราะว่าเม็ดเลือดเขายังไม่ได้แย่มากแต่เราเริ่มเห็นแล้วมันมีการกลับมานะคะจากการตรวจไขกระดูกจากเลือดก็ตามแต่มันไม่เหมือนครั้งแรกหรอกที่แบบโอ้โหมาแบบหนักมาเลยเต็มที่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพอจะมีเวลาที่เขาจะไปจัดการชีวิตเขาอย่างเงี้ยอีกเคสนึงก็พอคุยกันแบบเนี้ยเขาบอกโอเคคุณหมอถ้าอย่างนี้เดี๋ยวผมขอไปโอนที่ก่อนนะเขาขอเวลาไปโอนที่ไปจัดการทรัพย์สินก็เป็นเกษตรกรคือพอเขารู้ว่าเขาอาจจะต้องเผชิญกับอะไรเนี่ยเขาพยายามจัดการชีวิตเขาเพื่อเพื่อนภาระทางใจซึ่งพยายามจะบอกคนไข้ว่าถ้าเขามีอะไรที่เขาต้องจัดการเนี่ยอยากให้เขาไปทำนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเขามาโรงพยาบาลรักษาเนี่ยเขาจะได้มีสมาธิกับการรักษาเต็มที่เขาไม่ต้องห่วงกังวลอะไรนะเพราะว่าความกังวลเนี่ยมันทำให้คนไข้เป็นทุกข์แล้วเขาก็ต้องอยู่โรงพยาบาลนานอันนี้ก็เป็นความต่างกับคนไข้มะเร็งทั่วไปที่ไม่ใช่โรคเลือดที่ว่าคนไข้ต้องอยู่โรงพยาบาลนานอย่างครั้งแรกเลยก็ต้องเสียชีวิตอย่างน้อยถ้าไม่มีปัญหาแทรกซ้อนครั้งถัดไปถ้าเป็นมะเร็งเลือดขาวเนี่ยอย่างต่ำก็มี2อาทิตย์อาจจะถึง3หรือ4นะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงที่เขาออกไปทำธุรกรรมอะไรใดๆไม่ได้เลยก็เลยอยากจะเน้นตรงนี้ว่ามันเหมือนกับเหมือนเราต้องช่วยเขาคิดจริงๆเพราะไม่งั้นคนไข้อ่ะเขาจะโฟกัสแต่เรื่องเขาอยากหายอ่ะเพราะงั้นเราจะพาเขาไปทางไหนเขาไปหมดบางทีเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาต้องมีแผนสำรองอะไรหรือเปล่าครับประทับใจจังเลยขอผมเห็นว่ามันมีหลายๆพอยต์มากเลยครับที่อาจารย์ชมพูพูดเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวผมขออนุญาตย่อยไปพร้อมๆกับทุกท่านแล้วกันนะครับอันแรกเลยก็คือว่าสิ่งที่อาจารย์ทำก็คือเราบอกความเป็นไปได้เนาะว่าไม่มีความเป็นไปได้อะไรบ้างในระหว่างการรักษาดีที่สุดคือโรคสงบแล้วก็คนไข้ก็กลับมามีชีวิตอยู่ได้ใกล้เคียงหรือว่าพอๆกับเดิมใช่ไหมครับแต่ในอีกทางนึงก็คือว่าโรคอาจจะไม่สงบแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนจนเสียชีวิตได้แต่สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นทางไหนความเป็นไปได้อะไรก็ตามเนี่ยเราทำให้เขามั่นใจว่าเราจะดูแลเขาไม่ว่าหนทางที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีก็ตามอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาโกออนให้เคมีหรือว่าการดูแลแบบประคับประคองก็ตามอย่างเงี้ยครับอันที่สองที่อาจารย์พูดก็คือว่าในช่วงแรกๆที่มันเป็นกระบวนการของการให้ข้อมูลใช่ไหมฮะเราอ่ะบางจะเข้าใจว่าพอเราพูดไปแล้วคนไข้จะต้องเข้าใจและยอมรับเลยอย่างเงี้ย
ซึ่งกระบวนการบอกกับกระบวนการเข้าใจและยอมรับเนี่ยบางทีมันไม่ได้ไปด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็ที่อาจารย์ชมพูพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าหน้าที่ของเราอันแรกที่เรามักจะคุ้นชินคือการบอกไปแล้วล่ะเพียงแต่ว่ากระบวนการเข้าใจและการยอมรับในตัวคนไข้นี่มันอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นแล้วก็สิ่งที่เราทําได้เลยก็คือเราช่วยให้เกิดกระบวนการเข้าใจแล้วก็ยอมรับข้อมูลที่เราให้ไปด้วยอย่างเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอีกอันหนึ่งที่เรามักจะละเลยเหมือนกันผมเองก็แบบเราก็บางทีเราก็ลืมว่าเอ้ยเราก็พูดไปแล้วนะทำไมยังไม่เข้าใจทั้งที่มันก็จะมีความยากบางอย่างที่มันก็เข้าใจได้ยากหรือว่ายอมรับได้ยากอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่เรา follow up มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนไข้ในระหว่างกระบวนการรักษาเนี่ยครับมันก็จะช่วยให้เขาเข้าใจแล้วก็ยอมรับได้ดีขึ้นแล้วก็พอยที่อาจารย์ยกตัวอย่างเคสทั้งสองเคสมาเลยซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากๆเลยก็คือว่ามันการที่เขารับรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ในการรักษาหรือว่าในเวลาหลังจากนี้เนี่ยการที่เขารับรู้ความจริงข้อนี้ผมคิดว่ามันก็อาจจะสร้างความแตกต่างในการใช้ชีวิตของคนไข้เหมือนกันใช่ไหมครับว่าจากเดิมที่เราแม้จะคุ้นชินว่าโอเคถ้าเป็นโรคนี้เท่ากับมานอนโรงพยาบาลทุกเดือนทุก2 เดือนให้ยาเคมีแต่การที่เขาได้รับรู้ความจริงว่าเราก็ไม่แน่ใจเนาะว่าการนอนโรงพยาบาลครั้งไหนเนี่ยมันจะเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยครับมันก็จะช่วยให้เขาได้พิจารณาถึงสิ่งที่มันเป็นคุณค่าแล้วก็ความหมายที่สําคัญในใช้ชีวิตอย่างตอนที่ฟังอาจารย์เล่าเนี่ยผมนึกถึงว่าตอนตั้งแต่มาทํางาน palliative care ครับด้วยความตระหนักที่ว่าความตายเกิดขึ้นกับผมได้ทุกเมื่อเนี่ยครับคําบอกรักขอบคุณขอโทษเนี่ยมันออกจากปากได้แบบง่ายมากเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอเพื่อนหรือใครก็ตามเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อย่างเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่ามันก็จะเป็นเรื่องเดียวกับการดูแลคนไข้กลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันที่ให้เขาอยู่กับความให้แน่นอนแล้วก็ที่ผมจดโค้ดมาหนึ่งที่ชอบมากเลยก็คือว่าในกรณีเคสน้องเด็กเนี่ยครับก็คือว่าการมีเวลาที่ยืนยาวเนี่ยมันอาจจะไม่สําคัญเท่ากับการได้เขาได้ทําอะไรบางอย่างที่มันสําคัญกับชีวิตซึ่งเราในฐานะบุคลากรสุขภาพเราก็มักจะคุ้นชินว่าสิ่งที่มีความหมายมากที่สุดคือการมีเวลาที่ยาวที่สุดใช่ไหมฮะการวิจัยยาหรือว่าการทําอะไรเราก็แบบดู survival time ซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นความสําคัญของคนไข้ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับซึ่งแต่ละคนก็ให้ความหมายของคุณค่าในชีวิตแตกต่างกันด้วยการที่เราได้พูดคุยประเด็นเหล่านี้เนี่ยครับมันก็จะช่วยให้คนไข้ได้กลับมาทบทวนว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่าความหมายแล้วเขาได้ทํามันก่อนที่ความไม่แน่นอนมันจะเกิดขึ้นนะครับประทับใจมากๆครับแต่ต้องขอบคุณน้องเต้ยมากคือรู้สึกว่าตัวเองพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่พอเต้ยสรุปแล้วมันดูเป็นชิ้นเป็นอันดีรู้สึกว่าค่ะคิดว่าคนฟังน่าจะได้ประโยชน์มากขึ้นจากที่น้องเต้ยสุดจริงๆแต่ว่าใช่คีย์เวิร์ดอีกอันหนึ่งที่เห็นด้วยมากๆจริงๆคือว่าบางทีหมอเราก็ลืม priority ของคนไข้เราคิดว่าการมีชีวิตอยู่ให้นานที่สุดมันเป็นเรื่องที่ดีแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีการมีชีวิตอยู่เพื่อทำอะไรบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ขึ้นกับเวลามันไม่ใช่ปริมาณไม่ใช่ quantity ไม่ใช่ปริมาณแต่มันเป็นคุณภาพมากกว่า quality ว่าแบบเขาอยู่ยังไงซึ่งตรงนี้มันก็ย้อนกลับมาว่าเราก็อยากให้เขาเนี่ยมีคุณภาพมากกว่ามีแค่เวลาถ้าหากว่าเวลานั้นจะแลกมาซึ่งทำให้เขาไม่สามารถไปทำอะไรอย่างที่เขาอยากทำได้นะคะเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นคอนเซปต์ของตายดีเท่ากับอยู่ดีเลยครับก็คือว่าทุกคนล้วนต้องตายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรแล้วเราก็ปรารถนาที่อยากจะดูแลความตายที่มันเกิดขึ้นให้ดีที่สุดในแง่หนึ่งก็คือเราไม่รู้ว่าเวลาไหนจะเป็นเวลานั้นของเราเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมันไม่ใช่ว่าเวลานั้นคือเมื่อไหร่แต่ว่าเราจะใช้ชีวิตในทุกวันนี้ให้มันมีคุณค่าและความหมายมากที่สุดได้อย่างไรอันนี้คือผมคิดว่าก็เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งที่สอดคล้องกับที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้เลยคืออันนี้ความจริงมันก็มาจากการที่แบบพอดูไข้เห็นไข้เยอะๆก็จะรู้สึกเลยว่าเวลาของคนไข้เราเนี่ยเขาไม่แน่นอนมากๆแล้วก็อาจจะหดสั้นลงมากชนิดไม่น่าเชื่อมารับยาในโรงพยาบาลถ้าติดเชื้ออะไรปุ๊บปั๊บอาทิตย์2 อาทิตย์ก็อาจจะหมดแล้วก็ได้ถ้าเทียบกับว่า
เราก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเขาไม่ได้มาให้ยากับเราเนี่ยเขาอาจจะอยู่ได้นานกว่านี้เท่าไหร่หรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่ก็ยังไม่มีใครรู้คำตอบที่ดีที่สุดเพียงแต่ว่าคนไข้ที่เขาที่เห็นน่ะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยมีโอกาสได้เตรียมตัวคือถ้าคนที่มีมรณานุสติตลอดเวลาอย่างน้องเต้ยอย่างเงี้ยมันก็เขารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาต้องทำอะไรในแต่ละวันเนี่ยเราไม่ต้องช่วยเขาเยอะเพราะว่าเขาเตรียมมาดีอย่างที่น้องหวานบอกว่าคือพื้นฐานคนไข้ก็มีคนไข้ที่เป็นแบบนี้จริงๆที่เขาเตรียมตัวเขามาดีอันนี้หมอไม่ต้องช่วยเยอะเขาเตรียมมาเองแต่ก็จะมีคนไข้ที่เราอาจจะพอช่วยแนะแนวเขาได้เพราะเขาอาจจะลืมคิดถึงสิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่เราก็อยากไม่อยากให้เขาพลาดโอกาสเนี่ยพูดง่ายๆคือเหมือนเห็นคนพลาดมาเยอะก็หมายถึงพลาดโอกาสที่จะได้ทำอะไรในชีวิตนะคะก็ไม่อยากให้เขาเป็นหนึ่งในนั้นมันมีคนไข้คนหนึ่งก็โฟกัสจากการรักษามากไม่ยอมออกไปไหนเลยยิ่งช่วงโควิดกลัวติดเชื้อไม่แม้กระทั่งจะออกไปอยากไปร้านอาหารปกติเป็นคนชอบทานอาหารอะไรเงี้ยก็ช่วงที่ไม่เลือกข่าวไม่ต่ำก็ไม่ออกจากบ้านเลยเขาบอกว่าเขารอทีเดียวรอให้โรคหายทีเดียวแล้วเขาค่อยจะไปแบบ enjoy ทุกอย่างอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยแต่ในที่สุดสำหรับคนไข้คนเนี้ยวันนั้นมันไม่เคยมาถึงคือที่ผ่านมาก็เคยมีโอกาสเจอเขาเป็นครั้งคราวนี้ก็เป็นคนไข้ที่ดูร่วมกันหลายคนก็พยายาม encourage เขาว่าให้เขาไปใช้ชีวิตเขาบ้างมันทำได้มันไม่ได้เสี่ยงขนาดนั้นคนนี้เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไม่ใช่มะเร็งเลือดขาวด้วยซ้ำคือเม็ดเลือดไม่ได้ต่ำมากจนแบบน่ากลัวเนี่ยแต่เขาก็ยังยืนยันว่าอันนี้เขารู้สึกว่าเขาต้องใช้ชีวิตเขาให้ปลอดภัยอะไรเงี้ยเพื่อเหมือนอดเปรี้ยวไว้กินหวานอะจนกระทั่งถึงวันที่เขาจะได้แบบเฉลิมฉลองแบบครั้งใหญ่แต่บางทีมันไม่เกิดขึ้นของอาจารย์หวานบ้างนะคะมีประสบการณ์อะไรที่แปลกๆไหมครับเพราะว่าบริบทผมก็เชื่อว่าในคนไข้ชุมชนเมืองเนาะหรือว่าชุมชนที่ห่างออกไปเนี่ยอาจจะมีความคิดหรือว่าคุณค่าการให้ความหมายที่แตกต่างกันก็เอาประสบการณ์ล้มลุกคลุกคลานก็แล้วกันครับถ้าอย่างว่าพอเราเริ่ม refactory ใช่ไหมคะเราจะเริ่มลดแพลนดีใช่ไหมคะอ้างอิงจากคำที่อาจารย์เล่ามาเนาะก็คือชอบตรงที่อาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่ยอมรับเดี๋ยวนี้ซึ่งเอาข้อจริงอ่ะคนไข้จำนวนหนึ่งเลยอ่ะที่เราบอกว่ากลับไปคิดก่อนคือให้เวลาอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แต่เราต้องดูอาการนะคะว่าไม่ใช่ว่าสองอาทิตย์แล้วจะแบบกลับมาในสภาพที่ยับเยินไปแล้วเราก็อาจจะบอกว่าเขาอาจจะพูดว่าขอคิดสองอาทิตย์ได้ไหมหมออ๋อไม่ได้อาทิตย์หนึ่งเนาะเนี้ยค่ะก็อ่ะไปตั้งหลักค่ะไปตั้งหลักก่อนเสร็จแล้วก็คือตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันจะเริ่มไปในทิศทางของ refactory ทีนี้พอกลับมาปุ๊บในบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ว่าเขาที่แล้วพูดว่าอะไรจริงๆแล้วเขาได้ยินไปแล้วแหละแต่ก็จะต้องทบทวนอีกสักนิดนึงเพราะว่าบางคนก็คือไอ้เวลา1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ที่กลับไปตั้งหลักเนี่ยจริงๆแล้วบางครั้งบางคนเขากลับไปหนีอ่ะเหมือนทำใจให้หนีไปจากไอ้สิ่งที่มันไม่อยากได้ยินนะคะซึ่งต่อไปนี้เราก็จะเป็นความจริงเนาะซึ่งก็คือมันก็ต้องบอกมันก็คือต้องบอกว่าความจริงนั้นคืออะไรถ้านึกถึงตัวอย่างที่เขาสามารถที่จะแบบคุยกับเราจนถึงขั้นอยากจะวางแผนอนาคตเขาเนี่ยก็นับถือมากเลยมีเด็กชายมัธยมปลายคนนึงเลยค่ะว่าเขาเป็นนักกีฬาเตะบอลด้วยนะของโรงเรียนหน้าตาก็ดีแล้วก็ฝันว่าแบบตัวเองเนี่ยจะสอบเข้ารับราชการโทษทีจะไม่ได้ทหารตำรวจนะแบบเนี้ยก็คือเขาก็เคลียร์กับเราเลยว่าถ้าจะให้ยาจะให้เท่าไหร่ตอนนี้แล้วผมจะต้องดรอปเรียนยังไงแล้วจะไปสอบได้ตอนไหนจะไปสอบเข้าเนี่ยได้ปีไหนแล้วจะกลับไปเตะฟุตบอลได้เมื่อไหร่ในกรณีที่สมมติว่ารักษาแล้วมันแบบดีได้แล้วคนนี้ไปถึงขั้นส่งไปปลูกถ่ายไขกระดูกก็คือคุยกันไปจนถึงว่าแบบต้องปลูกถ่ายประมาณไหนกี่เดือนอยู่ยังไงโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงเอยก็โชคดีที่ในที่สุดเขาก็กลับมาแข็งแรงได้เนาะแต่นี่เป็นส่วนน้อยมากค่ะคือส่วนใหญ่พอถึงคำว่าแพลน B แล้วก็พูดถึงความจริงอันนี้คือพลาดมาหลายเคสที่ประเมินผิดว่าคนไข้บอกมาเลยหมอผมจะนู่นนี่นั่นอ่ะพอเริ่มบอกไปเอ๊ะทำไมดูเริ่มตาลอยๆแล้วไม่ค่อยจะอยู่กับตรงนี้ละ
ชวนคุยเรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวก็ตอบเราตลอดเลยสงสัยว่าจะแบบคือไงอะหมออุตส่าห์ชวนคุยก็อยากคุยกับหมอเล่าเรื่องไปปลูกบ้านไว้มีสวนชอบทําต้นไม้ลูกเรียนอยู่ตรงนี้อยากเห็นลูกรับปริญญาจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ว่าคุยกันไปได้นานพอสมควรเลยแล้วก็พอแต่คนไข้ก็จะวกมาหน้าเครียดในจุดที่ว่ามากลับมาที่ความจริงว่านะตอนนี้ไม่หายแล้วจะต้องเจอที่เรียกว่าสาวาสก็พอเขาถึงจุดตรงเครียดก็แล้วตอนนั้นคือประเมินไปผิดจริงๆก็คือเลยบอกเขาว่าอ่ะตอนเนี้ยยังไม่ได้ให้ยาด้วยแหละแล้วก็ในลองสำรวจสิคะว่าเจ็บปวดอวัยวะไหนอยู่หรือเปล่าปวดหัวปวดท้องหายใจไม่ออกหรืออะไรคือณตอนนั้นเขาก็คือไม่ได้มีอาการอะไรนั่นเองก็เลยพยายามดึงเขากลับมาอยู่ว่าณตอนนี้ยังไม่มีอะไรเสียหายเลยอ่ะอย่าเพิ่งใจลอยไปในทางร้ายมากๆแบบนั้นก็ชวนเขาทางบ้านค่ะตอนนั้นมีภรรยาและลูกอยู่ด้วยลองทำบอดี้สแกนแม่ก็หลับตากันอาจจะหัวจดเท้าไปรู้สึกไปค่ะเราก็ว่าดูเขาภรรยาเขาสีหน้าดูดีขึ้นมาเลยเนาะแล้วก็วันนั้นก็เลยยุติประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาหาใหม่ปรากฏน้องพยาบาลมาบอกทีหลังหมอพอหมอออกไปไม่นานเนี่ยเขาร้องไห้กันทั้งบ้านเลยแบบร้องไห้กันทั้งบ้านไปเลยคือการที่หมอพูดคุยเรื่องอื่นเรื่องชีวิตเขาเรื่องเลือกสวนไร่นาลูกเต้าอะไรของเขาเนี่ยทําไมหมอไม่พูดเรื่องแบบจะรักษาเขาแล้วหายสิรักษายังไงรักษายังไงอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาไม่ได้อยากจะฟังเรื่องอื่นหรือคิดเรื่องอื่นว่าแบบมันเหมือนว่าหมอจะหมดแล้วแล้วก็ให้เขาไปใช้ชีวิตอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือพลาดมากๆเนาะส่วนอีกคนหนึ่งที่พลาดก็คือว่าอันนี้เป็นคุณลุงฝรั่งด้วยเราก็เอาละสิเขาน่าจะคือเขาก็ค่อนข้างที่จะพูดตรงไปตรงมาถึงว่ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงคือตามภาษาฝรั่งแล้วเขาก็พอถึงจุดนี้เหมือนกันเขาก็บอกมาเลยว่าเหลือเวลาเท่าไหร่ซึ่งไอ้คำว่าเหลือเวลาเท่าไหร่เนี่ยเป็นจุดที่ยากที่สุดสำหรับตัวเองอะค่ะก็คือพอบอกไปปุ๊บอะรู้สึกว่าหลายคนจะเริ่มเคาท์ดาวน์เราก็กลัวมากว่าพอพูดถึงเวลาแม้จะเป็นเลขประมาณและรีบบอกมากเลยว่าแต่มีคนอยู่ได้นานกว่านี้โอเคเรารู้ว่าบางคนก็อยู่ไม่ถึงแต่บางคนก็อยู่ได้นานกว่านี้นะเนี่ยเขาก็ไม่เป็นไรโอเคไอจะได้ไปวางแผนนี่นั่นนู่นปรากฏยังไงล่ะคะหลังจากนั้นไม่นานก็ร้องห่มร้องไห้เหมือนกันคือคุณลุงฝรั่งกลับไปตั้งหน้าตั้งตานับถอยหลังแล้วก็คือมูดดี้แล้วก็คุณป้าที่เป็นภรรยาคนไทยก็เกิดดูแลยากเย็นคือลงเอยเนี่ยกลายเป็นกลับมาอยู่สเตตัสเพื่อนค่ะเพื่อนร่วมทางคือสเตตัสเดิมก็คือว่าคุณลุงก็ไลน์มาบ่นภรรยาเป็นภาษาอังกฤษว่าหาว่าเขาว่าเสแสร้งเขาว่ามีเวลาเหลือไม่มากแล้วนะหาว่าเขาว่างอแงนู่นนี่นั่นหมอไปคุยกับป้าเลยเราก็ฮัลโหลคุณป้าเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่คุณป้าก็หมออย่าไปฟังนั่นน่ะมีเลี้ยวมีแรงยังเถียงกับป้าช็อตไม่ต้องห่วงเขาไม่เป็นไรคือลงเอยเนี่ยฟังไปฟังมาเรารับรู้ว่าเขาต่างคนต่างรักกันห่วงกันนั่นแหละแต่แค่ว่าไอ้สิ่งที่เขาก็ยังยอมรับไม่ได้อะมันก็เป็นสิ่งที่กวนใจอยู่ตลอดแล้วก็สร้างความมูดดี้ให้กับคนทั้งสองคนลงเอยถึงแค่บ้านเนี้ยยังอยู่นี่คือสเตตัสปัจจุบันล่าสุดเลยค่ะว่ากลายเป็นว่ากลับมาอยู่ที่ว่าได้โอเคเดี๋ยวก็จะเป็นเพื่อนของลุงเข้าข้างลุงแล้วก็เข้าข้างป้าให้อยู่กันได้ดีๆไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวถึงวันที่จะมารับยาก็เจอกันหน้าอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะคืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่รู้สึกว่าก็อยากเล่าแหละว่ามันแบบก็ลมลุกคลุกคลานอยู่ครับแล้วต้องขอบคุณพี่หวานที่เล่าประสบการณ์
ความล้มลุกคลุกคลานด้วยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนที่ทํางานเวชปฏิบัติไม่ว่าจะแบบเป็นคุณหมอที่มาตัวเองก็ตามมันก็ต้องเจออยู่แล้วใช่ไหมครับในการดีลกับสถานการณ์ที่ยากอย่างเงี้ยครับแล้วก็บทเรียนที่ได้ผมคิดว่าสําคัญมากเลยในกรณีสองกรณีที่อาจารย์หวานเล่ามาก็คืออันแรกเนี่ยหลายๆครั้งที่เรากลัวไม่อยากจะพูดคุยในประเด็นบางเรื่องเนี่ยตัวญาติหรือตัวคนไข้เองเขาอาจจะอยากจะพร้อมที่จะพูดคุยมากๆแล้วก็ได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะตั้งไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งธงไว้ก่อนว่าเขาจะกลัวหรือจะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แค่ถามคนตรงหน้าว่าเขาอยากคุยเรื่องอะไรมีอะไรที่เขามีอะไรที่สําคัญกับเขาในช่วงนี้บ้างที่อยากจะคุยผมคิดว่าหลายๆกรณีเราก็เคยเจอแบบนั้นใช่ไหมครับแบบเราคิดว่าคนไข้คนนี้รับไม่ได้แน่เลยปรากฏว่าเขาก็ถามมาเต็มๆเลยอย่างเงี้ยครับหรืออย่างกรณีที่สองแค่จะสังเกตว่าอุปสรรคไม่ใช่เรื่องการรับรู้เรื่องการเป็นมะเร็งเลยใช่ไหมฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของตัวคนไข้แล้วก็คนที่เขารักอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่อาจารย์หวานพยายามทําอยู่ก็คือชี้ให้เขาเห็นว่าความรักมันเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดอุปสรรคตรงนี้มันได้รับการคลี่คลายหรือว่าดูแลกันได้เนี่ยผมคิดว่าก็จะทําให้คนไข้เขาอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้มากขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจทุกท่านที่แบบทำงานด้านนี้เนาะความยากมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการรับรู้ breaking bad news ที่เรารู้สึกว่าเครียดเนาะแต่ว่ามันมีเรื่องราวอะไรหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการรักษาได้ด้วยเหมือนกันคราวนี้คำถามต่อไปเพื่อที่จะให้เกิดผมเชื่อมันมีความตั้งใจหนึ่งที่ผมคิดว่า ACP ไม่ควรจะเป็นของคุณหมอคุณพยาบาล palliative care เท่านั้นนะครับเพราะว่าเท่าที่ฟังอาจารย์ทั้งสองท่านมาก็คือคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะยังอยู่ในมือคุณหมอ primary doctor ใช่ไหมครับอาจารย์มีคำแนะนำอะไรบ้างในการที่ให้คุณหมอหรือว่าแม้แต่คุณพยาบาลเองที่ได้มีโอกาสดูแลนะครับได้เริ่มที่จะพูดคุยสื่อสารอาจจะเป็น ACP หรือว่าการทำความเข้าใจคนไข้ในสิ่งที่มันเป็นคุณค่าแล้วก็ความหมายอย่างเงี้ยครับเราจะเริ่มกันได้ยังไงตะกี้ที่ผมจับได้อันนึงจากอาจารย์ชมพูเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่ามันก็อาจจะเริ่มมาจากตั้งต้นที่ว่าเรามีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้แล้วก็เห็นความพลาดโอกาสในการทําบางสิ่งบางอย่างครับแล้วเราก็ไม่อยากจะให้คนไข้ที่เราเจอในวันนี้เขาพลาดโอกาสครั้งสําคัญในชีวิตนั้นเราก็เลยขอที่จะลองขออนุญาตสอบถามหรือว่าชวนคุยครับอาจารย์ชมพูอาจารย์หวานมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับงั้นขออนุญาตเล่าความพลาดอีกแล้วอะค่ะคำคแนะนำอาจจะซ่อนอยู่พลาดให้ท่านผู้ฟังไปแปลเอาเองก็คือว่าจริงๆแล้วคนไข้กับญาติอะรู้สึกดีนะคะที่ไม่ว่าบุคลากรคนไหนอะหมอคนไหนหรือพยาบาลคนไหนอะเข้าไปพูดคุยในเรื่องของเขาถามไถ่เป็นห่วงเขาถามความต้องการของเขาไม่ว่าจะในแง่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเรื่องส่วนตัวก็คือโดยทั่วไปเขารู้สึกโอเครู้สึกดีแต่เมื่อเร็วๆนี้ก็เกิดได้รับประสบการณ์อีกแล้วค่ะก็คือว่าพอเขาไอดีนติฟายได้ว่าเราคือทีมประคับประคองจบกันก็คือหูดับไปแล้วก็เขาก็ไม่ได้แสดงออกว่าเขาหูดับด้วยเขาก็มีมารยาทแล้วก็พูดคุยกับเราต่อซึ่งพอหลังจากนั้นก็ต้องขอบคุณเขามากเพราะผ่านไปแล้ว3 วันแล้วก็เจอภรรยาเขาที่ทางเดินโดยบังเอิญด้วยซ้ําเขาก็เหมือนกับลังเลนิดนึงแล้วก็เดินตัดสินใจเดินตรงมาเลยอะแล้วก็ไอเราก็ชักจะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนาะเขาบอกวันก่อนที่หมอพูดคุยในเรื่องต่างๆที่บ้านนะเนาะเขาก็รู้สึกว่าหมอกับคุณพยาบาลก็เป็นห่วงแหละแต่พอได้ยินคำว่าทีมประคับประคองนะเขาไม่อยากฟังอะไรต่อเลยอะโอ้โหคือตอนนั้นก็แบบตั้งตัวไม่ติดเหมือนกันค่ะแต่พอผ่านไปสักนิดนึงก็เลยบอกต้องขอบคุณมากเลยที่คุณกล้ามากเลยอะคือกล้าเดินมาบอกหมอตรงๆเลยอะว่าแบบต่อไปนี้อย่าไปที่ห้องเขาอีกคือว่าทีมนี้คำว่าทีมเนี้ยอย่าเลยเราก็เลยยืนคุยกันพักใหญ่เลยว่านั่นสิเนาะเอาข้อจริงแล้วอยากให้หมอเป็นทีมอะไรหรอเขาบอกว่า
อยากให้เป็นเพื่อนไงเพื่อนช่วยคุยอ่ะเพื่อนอะไรก็ได้อ่ะไปตั้งชื่อเอาสิแต่เอาให้แบบเป็นเพื่อนอ่ะฮ่าซึ่งทีนี้เนี่ยในแง่ของณตอนนั้นน่ะคือเราไม่ใช่ primary doctor เนาะก็โอเคว่าเราก็เป็นมุมที่ดีมากที่เขาแนะนำเราแหละแล้วก็แต่ถ้าสมมุติเราเป็น primary doctor ด้วยเนี่ยอันนั้นน่าจะเป็นกำไรค่ะคือ two in one คือเรามันก็จะแบบคล้ายๆผสมเป็นเบลนกันไปว่าตอนนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันเอาเรื่องหลักหรือว่าเอาเรื่อง ACP แต่มันก็ได้รวมกันไปในช็อตเดียวไปแล้วอ่ะค่ะก็เป็นที่เพิ่งประสบมาหมาดๆเหมือนกันมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะเนาะแต่อาจจะคล้ายๆว่าก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆเวลาเราประสบเหตุอะค่ะว่าลงเอยหน้าที่ที่ดีที่สุดของเราคือเดินไปกับเขามั้งคืออย่างน้อยๆให้เขาไว้ใจเราเห็นหน้าเราแล้วเรารู้สึกว่าสามารถบ่นได้สามารถถามได้สามารถจะอะไรได้บอกอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะบางครั้งไอ้ระหว่างทางมันอาจจะคืออย่าลอสจุดเนี้ยอย่าเสียหน้าที่เนี้ยแต่ ACP หรือใดๆอ่ะจะทำได้แค่ไหนอ่ะก็คือเท่าที่ได้เท่าที่พยายามแล้วได้แต่ไม่ฟอร์สอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเอาเข้าจริงหน้างานมันก็คือยากเหมือนกันยากเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบจะทำได้พอดีเป๊ะอืมครับโหชอบประเด็นอาจารย์หวานมากเลยก็คือว่ามันอาจจะไม่ได้สําคัญว่าเรามีสกิลในการพูดอะไรแค่ไหนเนาะแต่ว่าการคีปความสัมพันธ์ไว้ให้ดีให้เราเป็นที่ไว้วางใจที่คนไข้สามารถพูดคุยหรือว่าถ้าถึงวันหนึ่งมันมีประเด็นยากๆที่เขาอยากจะพูดคุยหรือว่าเราอาจจะพูดคุยได้เนี่ยมันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีที่เราสร้างมาตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นประเด็นที่ชอบมากนะครับค่ะก็เสริมน้องหวานก่อนว่าใช่ความสัมพันธ์สำคัญมากคือคิดว่าทุกคนที่เป็นหมอที่ดูแลใครต่อเนื่องมานานเนี่ยจะรู้เลยว่าเอาจริงการคุย ACP กับคนไข้เราเนี่ยที่เราดูแลมาตลอดนะคะมันไม่ใช่เรื่องยากขนาดนั้นเพราะว่าเราเหมือนรู้จักก็คุยเขามาเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะตัดสินใจไงบางทีค่อยบอกว่าหมอเลือกให้หน่อยสิคือบางทีเชื่อมั่น trust เรามากไว้ใจเรามากบอกหมอเลือกเชื่อว่าหมอจะเลือกดีที่สุดให้ว่าน่าจะสถานการณ์แบบสุดท้ายแบบนั้นเขาควรจะทําอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามเขาไปว่าอันนั้นอย่างเท่าที่หมอรู้จักเขามาเนี่ยก็เรียกชื่อนะคะที่รู้จักคุณป้ามาเนี่ยคุณป้าเคยบอกหมอใช่ไหมว่าคือว่าถ้าโรคไม่หายคุณป้าอยากจะกลับไปอยู่กับลูกอย่างนี้เนี่ยแล้วถ้าคุณป้าเลือกแบบเนี้ยมันจะตรงกับแผนการชีวิตเดิมของคุณป้าหรือเปล่าคะหรือสิ่งเนี้ยถ้าคุณป้าเลือกว่าในเวลาที่หยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นเนี่ยอยากให้หมอทําทุกอย่างเนี่ยคุณป้าคิดว่ามันจะตรงกับสิ่งที่คุณป้าเคยบอกหมอหรือเปล่ามันใช่ที่คุณป้าต้องการหรือเปล่ามันอาจจะเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้เขาบอกโอเคถ้ามาคิดดีๆทีละไม่ดีกว่าหมอแบบมันไม่ใช่หมอป้าไม่อยากได้อะไรแบบนั้นอยู่แล้วเลยคือบางทีเราก็คือเหมือนกับช่วยให้เขาเข้าใจตัวเขาเองมากขึ้นคือความสัมพันธ์เนี่ยมันมีผลมากคือรู้สึกว่ามันช่วยเยอะนะคะแล้วก็แม้กระทั่งแต่ต่อให้คนไข้ที่เราเพิ่งเจอมาไม่นานเนี่ยเราก็สร้างความสัมพันธ์กับเขาได้คือจุดหนึ่งที่คิดว่าสำคัญคือว่าเราน่าจะมองเขาเหมือนกับเขาเป็นบุคคลคนหนึ่งนะเหมือนเคยเปรียบเทียบให้เรสเดนฟังว่าแบบบางทีเราไปดาวคนไข้เห็นคนไข้นอนอยู่ในเตียงเงี้ยเราก็รู้สึกแต่ชื่อกับการวินิจฉัยโรคของเขาเนี่ยมันเหมือนสองมิติอะเราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเขาเป็นคนแบบไหนนิสัยใจคอเป็นยังไงความชอบความไม่ชอบอะไรเนี่ยแต่พอเรารู้จักเขาปุ๊บตัวเขาเป็นสามมิติขึ้นมาทันทีคือมันเป็นบุคคลอ่ะขึ้นมาไม่ใช่แค่ชื่อกับเตียงกับโรคอะไรเงี้ยนั้นมันความเป็นบุคคลขึ้นมาคนไข้แต่ละเตียงก็ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือคิดว่ามันเป็นพื้นฐานอันนึงคือความให้ความเขารับคนไข้เหมือนเขาเป็นบุคคลคนหนึ่งคือออโตโนมีของคนไข้ที่เราต้อง respect เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถมองข้ามสิ่งนี้ได้ว่าอ๋อเขาก็คือคนไข้เท่านั้นอะไรเงี้ยคือเราต้อง respect ออโตโนมีของเขาด้วยว่าเขามีสิทธิ์ที่เขาจะเลือกคิดว่าเขาจะทำอะไรกับชีวิตของเขาไม่ว่า background ชีวิตเขาจะเป็นยังไงเขาจะอายุเท่าไหร่เราไม่ควรที่จะ
ไป underestimate ความสามารถในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในชีวิตของเขาอันนี้ก็จะบอกทีมงานเสียงเสมอว่าคือเราเห็นว่าเขาเป็นคนไข้อายุเยอะอาจจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่เราคิดว่าเขาจะตัดสินใจเรื่องนี้ได้แต่เชื่อเถอะในชีวิตเขาเนี่ยเขาอยู่มาขนาดนี้เนี่ยเขาอาจจะผ่านเรื่องที่ใหญ่กว่าที่เราเคยตัดสินใจมาอีกเขาผ่านปัญหาอุปสรรคในชีวิตที่เราอาจจะไม่เคยเจอแล้วเราก็แก้ไม่ได้ด้วยเราต้องเชื่อมั่นว่าเขาจะตัดสินใจเรื่องนี้ได้แล้วเราต้องช่วยเขาเพียงแต่ว่าความยากของเขาคือเขาไม่เข้าใจโรคของเราเขาไม่เข้าใจภาษาหมอของเราเขาไม่เข้าใจอะไรที่เราคุยนั้นเราต้องทำให้มันง่ายแล้วเชื่อว่าเขาจะตัดสินใจชีวิตเขาได้นะคะอันนี้ก็คืออันหนึ่งนั้นถ้าจะมีอะไรที่จะคิดว่าเป็นคำแนะนำก็คือว่าเราต้องเชื่อมั่นในตัวคนไข้เชื่อมั่นในออโตโนมีของคนไข้แล้วก็ต้อง respect สิ่งนั้นด้วยว่าเราจะไม่เอาไปจากเขาคือเราไม่ take away ออโตโนมีของใครนั้นเราต้องให้โอกาสเขาก่อนที่จะตัดสินใจนะคะโดยที่เราให้ข้อมูลแบบที่เหมาะกับเขาคนไข้ที่การศึกษาสูงเขาอาจจะเข้าใจคำศัพท์อะไรของเราหรือบางทีเขาพูดกับเราด้วยคำศัพท์แพทย์อย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเราต้องสื่อสารกับเขาด้วยคำพูดแบบไหนบางคนก็ต้องทำให้มันเป็นรูปแบบที่เขาเข้าใจง่ายแล้วเราก็คิดถึงตัวเราเองว่าทีตัวเราเขาอยากจะเลือกอะไรของตัวเองใช่ไหมทำไมเราไม่ให้คนไข้ได้มีโอกาสเลือกสิ่งของเขาบ้างแม้กระทั่งญาติเองก็ตามถ้าเราคิดว่าคนไข้เขามีความรู้สึกตัวดีเขาสามารถตัดสินใจได้เขาไม่ใช่อยู่ใน depressed mood หรือความรู้สึกตัวไม่ดีเนี่ยต้องให้เขามีโอกาสตัดสินใจก่อนญาติซ้ำคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องคุยกับเขาแต่แน่นอนค่ะคนไข้หลายคนเขาต้องการให้ญาติช่วยตัดสินใจอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่หมายความว่าเราไม่ควรข้ามเข้าไปอ่ะโดยที่ไป approach ญาติก่อนก็ควรจะให้เขาเข้ามีส่วนร่วมให้มากที่สุดคือส่วนตัวจะถามว่าเรื่องการรักษาเนี่ยถ้าเป็นคนไข้สูงอายุเนี่ยหรือคนไข้อายุน้อยบอกว่าอยากให้หมอคุยกับลูกก่อนหรือว่าโดยตรงหรือว่าอยากคุณป้าอยากจะเข้ามาตัดสินใจด้วยหรืออะไรก็คือจะถาม permission เขาก่อนว่าเขาอยากให้เราคุยกับใครเพราะจริงๆ priority ของเราเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนไข้เราต้องให้เขาเป็นคนที่สำคัญที่สุดเสมอแล้วถ้าเขายกสิทธินั้นให้คนอื่นเราถึงค่อยไปคุยกับคนอื่นก่อนเขาคือแต่ว่าอย่างน้อยเราควรจะถามเขาก่อนเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดเนี่ยที่อยากจะเน้นก็คือว่าการคุย ACP ต้องเริ่มที่ถามคนไข้ก่อนความต้องการของเขาก่อนแล้วเราก็ค่อยลำดับถัดไปนะคะโดยที่ให้คนไข้อนุญาตถ้าเขาทำได้นะเว้นแต่คนไข้ไม่สามารถตัดสินใจได้แน่นอนอันนั้นก็ต้องเป็น proxy นะคะงั้นถ้าเราคิดว่า ACP ของตัวเราอยากตัดสินใจเองไหม ACP ของญาติสนิทของเราอยากให้ญาติเราตัดสินใจเองไหมเราก็ควรจะให้สิทธินั้นให้โอกาสนั้นกับคนไข้ของเราด้วยคือทรีตเขาเหมือนกับเป็นญาติของเราจะทำกับญาติเราแบบไหนเราก็ควรจะทำกับคนไข้แบบนั้นแล้วก็ทุกคนทำได้นะคะเราเป็นหมอที่ดูแลคนไข้ไม่ว่าจะระดับชำนาญหรือไม่ชำนาญในโรคของเราไม่ต้องเป็น palliative care specialist เนี่ยเรื่องนี้คิดว่ามันเป็นเรื่องของพื้นฐานความเป็นมนุษย์ทั่วไปอ่ะมันเป็นเหมือนแบบความรู้สึกใจเขาใจเราอะเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นกับครอบครัวเราอะเราจะรีแอคกับสิ่งนี้ยังไงเราจะทำยังไงนะคะเขาก็คงมีความปั่นป่วนในครอบครัวเขาเหมือนกันตรงเนี้ยเราก็ต้องช่วยเขานิดนึงถ้าเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์อยู่กับเขาบ้างเนี่ยมันอาจจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าเราอยากจะมีโอกาสอะไรทำอะไรบ้างแล้วก็ต้องกล้าคุยคิดว่าความกล้าที่จะคุยเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าบางคนกลัวว่าคุยแล้วเดี๋ยวคนไข้จะต้องร้องไห้หรืออะไรก็ตามเนี่ยนี่เราต้องเข้าใจว่ามันเรื่องนี้เราจะคุยหรือเราไม่คุยเนี่ยเดี๋ยวถ้าโรคเขาแย่ลงสิ่งนั้นก็ต้องปรากฏชัดกับเขาเขาก็จะต้องร้องไห้ในเวลานั้นอีกอยู่ดีเราไม่สามารถปิดบังความจริงตรงนี้ไปได้อีกนานนะคะมันเป็นเรื่องที่เขาจะต้องได้เจอเผชิญเพราะฉะนั้นเราค่อยๆบอกเขาด้วยเทคนิคการสื่อสารที่ดีเนี่ยมันน่าจะดีกว่าเขาไปเจอเองหรือว่าไปได้ยินจากคนอื่นมาเจอที่ห้องฉุกเฉินหรืออะไรก็พบว่าโรคแย่แล้วหมอไม่เคยบอกเขาเลยหรืออะไรนะคะงั้นบอกเขาดีกว่าทุกคนน่ะก็จะต้องผ่านจุดที่รู้สึกเศร้าถ้าเขาผ่านจุดนี้ไปเขาก็จะไปถึงจุดที่เขามีโอกาสที่จะยอมรับมันได้แล้วเขาก็จะอยู่กับมันได้ดีขึ้นได้ดีกว่าที่เขาอยู่แบบพยายามไม่รับความจริงเว้นแต่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เหมาะกับเคสนี้ซึ่งนี้เราก็ต้องดูคนไข้เป็นเคสไปด้วยนะ
แล้วก็สุดท้ายอยากให้คิดว่าทีมพาราทีฟเนี่ยเป็นเพื่อนเราด้วยนะคือเป็นทีมที่ช่วยเหลือในการที่เราจะดูแลคนไข้ให้ดีเราเองก็ไม่ชำนาญที่จะทำทุกอย่างก็ยอมรับว่าแหมการดูแลบางอย่างอย่างเช่นคอนโทรลเลยอุ้ยสู้หมอพาราทีฟไม่ได้หรอกแต่ว่าถามว่ากำไรของเราคืออะไรคือเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนไข้เราดูแลกันมานานอันนี้มันก็เป็นข้อดีของโรคเรื้อรังและจริงๆเราก็มีความสุขกับการดูแลคนไข้แบบนี้ด้วยที่เรามีโอกาสรู้จักเขาผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันสิ่งนี้มันทำให้บอนดิ้งมันแน่นมันสตรองเพราะว่าก็เรียกว่าเฉียดเป็นเฉียดตายมาด้วยกันเขาก็รู้ว่าเราก็อยู่เวลาที่เขาแบบช็อกติดเชื้อไข้รู้สึกเหมือนจะไปอ่ะแล้วก็ผ่านไปใช่ไหมก็คือเราก็อยู่ตรงนั้นก็อยู่ในเวลาที่เขายากลำบากฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้บอนดิ้งเนี่ยมันสตรองใช่ไหมคะเราก็ใช้จุดเนี้ยเป็นตัวช่วยขณะเดียวกันสิ่งไหนที่มันเราคิดว่าหมอพาราทีฟทำได้ดีกว่าเราก็ต้องเชิญเขามาแล้วก็ให้เขามาช่วยให้เขามาช่วยดูแลนะคะมันไม่ได้มีแค่การคุย ACP ทีมพาราทีฟก็ทำได้หลายอย่างทำดนตรีบำบัดทำกิจกรรมพูดคุยซึ่งหลายอย่างบางทีเขาอาจจะอยากคุยกับหมอคนอื่นบ้างก็ได้เราก็ต้องให้โอกาสเขาด้วยก็เท่าที่นึกได้ตอนนี้นะประมาณนี้โอ้ครับก็ก่อนที่ผมจะแรปอัพประเด็นที่สำคัญที่อาจารย์ชมพูพูดมานะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านได้อาจจะถามคำถามหรือว่าแชร์ประสบการณ์กันเข้ามาในคอมเมนต์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมเข้าใจว่าพวกเราฟังกันแบบเพลินมากเลยแล้วผมดูเวลาอีกทีนึงก็คือแบบล่วงเลยมาเวลาผ่านไปเร็วมากๆประเด็นที่อาจารย์ชมพูพูดมาเมื่อสักครู่นี้ผมก็ชอบมากเลยนะครับก็คือมันเริ่มจากความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนที่อยู่ตรงหน้าเราซึ่งในที่นี้คือคนไข้หรือครอบครัวนะที่เขาจะสามารถผ่านช่วงเวลายากๆนี้ไปได้เพราะเราไม่เคยรู้เลยว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างเนาะแล้วหลายๆครั้งมันก็เป็นหลายๆอย่างที่เขาผ่านมาได้แล้วผมเชื่อว่านั่นเป็นทรัพยากรที่ดีมากเลยที่เราจะเชื่อว่าเขาจะสามารถผ่านครั้งนี้ไปด้วยเหมือนกันในการที่เราจะเริ่มคุยแล้วก็ถ้าเกิดรวมจากที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่นี้เราก็เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเราเองได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีมาแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคนไข้ของเราเนี่ยเราจะสามารถอยู่ตรงนั้นเพื่อเป็นเพื่อนเขาได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศร้าเสียใจร้องไห้ฟูมฟายอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าเราเชื่อมั่นในศักยภาพของเราเองเนี่ยผมเชื่อว่ามันดีกว่าที่เขาจะไปรับรู้ความจริงข้อนี้จากคนคนอื่นที่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่ควบคุมจัดการได้ยากเท่าอยู่ในการดูแลของเราอย่างเงี้ยครับก็ผมคิดว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยสำหรับคุณหมอไม่ว่าจะเป็นคุณหมอฮิมาโตหรือว่าคุณหมอท่านอื่นๆที่ติดตามไลฟ์นี้ด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันสุดท้ายที่ทั้งอาจารย์หวานกับอาจารย์ชมพูพูดมาก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณหมอแล้วก็คนไข้นะครับที่มันก่อตัวมาตั้งแต่แรกๆที่เราดูแลกันมาผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีนี้จะช่วยให้การดูแลกันนี่มันไปรอดตลอดรอดฝั่งครับสำหรับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ชมพูมากเลยครับที่เห็นศักยภาพแล้วก็เชื่อในทีม Palliative Care นะครับถ้าพูดในมุมของคุณหมอ Palliative Care เนี่ยก็คิดว่าสำคัญมากที่คุณหมอเจ้าของไข้จะได้แนะนำทีมประคับประคองให้รู้จักตั้งแต่เนิ่นๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็การอธิบายบทบาทของทีม Palliative Care ว่าเขามีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลจัดการอาการหรือว่าการดูแลในช่วงที่เกิดวิกฤตต่างๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถมาร่วมกันเป็นทีมที่จะร่วมดูแลคนไข้ได้ด้วยผมคิดว่าความรักที่ไม่ว่าจะเป็นของคุณหมอ Primary Doctor เองหรือว่าความรักในการดูแลของทีม Palliative Care เนี่ยมันก็จะได้ถูกส่งต่อได้อย่างไม่มีอุปสรรคนะครับก็ผมอ่านคอมเมนต์บ้างละกันนะครับเพื่อที่จะแบบทักทายนักเรียนในห้องเรียนในวันนี้นะครับก็คุณสิรินนะครับชื่นชมมุมมองที่มีต่อผู้ป่วยของอาจารย์คุณหมอบุญธริกามากๆค่ะคุณหมอเจ้าของค่ายเป็นความหวังทุกๆอย่างของผู้ป่วยจริงๆค่ะหากได้พบกับคุณหมอที่เก่งและดีนับว่าเป็นโชคสูงสุดของผู้ป่วยรายนั้นแล้วก็คุณนวพรก็เขียนมาว่า ACP เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนไข้ฮิมาโตค่ะก็ยังสามารถเขียนคำถามกันมาได้นะครับ
ก็เข้าสู่ช่วงท้ายของค่ำคืนนี้แล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ดึกจนเกินไปอยากจะให้อาจารย์หวานกับอาจารย์ชมพูได้ฝากทิ้งท้ายไว้หน่อยครับว่าACP ในคนไข้โรคเลือดนี่มีอะไรที่สำคัญและจำเป็นมากบ้างอะไรเงี้ยครับหรือว่าtake home message ของการไลฟ์ในวันนี้ก็ได้ครับก็พอดีเป็นประเด็นที่เจอบ่อยในช่วงนี้ค่ะคือการให้เวลาเขาในการยอมรับอันนี้อาจจะไม่ได้เฉพาะคนไข้เฮมาโตหรอกค่ะคือบางการที่จะใช้เวลาในการยอมรับเรื่องต่างๆในแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะบางครั้งเรารู้สึกว่าน่าจะได้แล้วสิแต่มันก็ยังไม่ได้คือมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาเราเองซะอีกเราเคยเจอเรื่องที่ร้ายแรงขนาดเขาหรือเปล่าถ้าเราเจอบ้างแน่ใจเหรอว่าเราจะรับได้เร็วคือด้วยความปรารถนาดีต่างๆเราก็ต้องเว้นช่องให้หายใจด้วยแล้วก็แต่ว่าคือเราก็จะเราหมายถึงว่าเราก็มีเส้นทางที่เราที่จะตั้งไว้แล้วนะคะว่าเราจะต้องพากันไปตรงเนี้ยแต่ถ้าเขาจะขอหยุดพักบ้างเพื่อใช้เวลาในการยอมรับอ่ะมันก็ไม่ได้จะเสียเวลาหรอกจริงๆมันเป็นขบวนการที่มันก็ต้องผ่านมันไปเช่นกันคือไม่ว่าถ้าเราดันไปรีบหรือเขาจริงๆคนไข้ก็อาจจะอยากรีบยอมรับเมื่อกี้คำหนึ่งที่อาจารย์พูดเรื่องร้องไห้ก็มีค่ะที่เราสังเกตเห็นว่ารับไม่ได้หน้าตาเนี่ยกำลังสะกดกั้นอารมณ์อยู่เราก็ช่วยไม่ได้ค่ะต้องให้เวลาคือบอกเขาก็เลยตัดสินใจบอกว่าร้องไปเลยร้องไห้เลยค่ะถ้าไม่ร้องเนี่ยหมอจะกุ้มใจมากเพราะว่าคนปกติเนี่ยเขาร้องกันนะแต่อย่างไรก็ตามอ่ะพอร้องแล้วอ่ะมันไม่ได้จะร้องตลอดไปอ่ะการร้องไห้นั้นมันจะยุติลงเองถ้ามันยุติลงแล้วอ่ะก็อย่าลืมใช้ชีวิตนะตรงนั้นน่ะให้มันเต็มที่ที่ยังหายใจอยู่แต่โอเคเดี๋ยวเรื่องที่เราเครียดเรากังวลมันจะกลับมาหลอกหลอนเราอีกอาจจะร้องอีกก็ได้ก็ร้องไปค่ะคืออยากให้คนไข้คือพยายามบอกคนไข้ว่าให้เป็นธรรมชาติตรงไปตรงมากับตัวเองมากที่สุดมีคนไข้บางคนก็ถนัดที่จะดึงตัวเองให้อยู่ในเมฆหมอกขุ่นมัวแบบเศร้าอยู่เรื่อยหรือบางคนก็พยายามที่จะสดใสเกินเหตุอยู่เรื่อยๆก็คือพยายามบอกคนไข้ว่าทั้งสองฝั่งนั้นน่ะมันจะทำให้เกิดความไม่สมดุลน่ะมันจะยิ่งเป็นตัวกวนในการอยู่และการรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาแบบแสดงอารมณ์ที่ตรงไปตรงมาด้วยในการที่ระหว่างผ่านกระบวนการเหล่านี้ไปอะค่ะชอบประเด็นอาจารย์หวานมากเลยครับก็คือว่า มันเหมือนการรับรู้ว่าเป็นโรคอะไรทําให้เขาเศร้าใช่ไหมครับแต่ว่าในคนไข้บางคนหรือพวกเราเองเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบที่ตัวเองเศร้าหรือว่าไม่ชอบที่ตัวเองจะต้องอยู่กับสภาวะนี้แล้วไอ้ความรู้สึกตรงนี้ที่เองที่เราไม่ชอบตัวเองเนี่ยมันกับหนักหนาใหญ่กว่าโดดตั้งต้นที่มันเป็นโจทย์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่อยู่ตรงนั้นแล้วอนุญาตให้เขาได้ก็เศร้าได้นะแล้วมันเข้าใจได้เลยที่จะเศร้าหรือร้องไห้ในตอนนี้ครับอย่างน้อยความทุกข์ที่มันก่อตัวมามันก็อาจจะคลายเบาบางลงมากขึ้นแล้วทำให้เขาสามารถที่จะอยู่เพื่อที่จะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้ดีขึ้นด้วยอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นประเด็นที่ชอบมากๆเลยครับก็คงไม่ใหญ่มากเมื่อกี้ก็คิดว่าพูดส่วนใหญ่ไปแล้วแต่ว่าอาจจะมีฝากนิดหน่อยก็คือว่าเวลาที่ดูคนไข้ที่เป็นโรคที่มีโอกาสเสียชีวิตได้สูงเนี่ยนะคะส่วนตัวก็จะมองว่าพยายามช่วยคนไข้หาความสุขในชีวิตเขาให้เจอนะในช่วงเวลาเนี่ยคือบางทีคนไข้ก็ลืมคิดถึงความสุขของตัวเองไปบ้างเหมือนกันเพราะเขาจะโฟกัสกับการรักษามากหรือมีความห่วงกังวลในภาระข้างคาใจเขาเยอะนั้นพยายามช่วยเขาหาความสุขในชีวิตในแต่ละวันของเขาแม้กระทั่งมันจะเป็นช่วงเวลาเล็กน้อยหรือสั้นยังไงก็ตามเนี่ยอย่างน้อยช่วงนั้นอ่ะมันก็เป็นช่วงที่เขาห่างจากความคิด
กังวลเกี่ยวกับโรคของเขาหรือความทุกข์นั้นก็สังเกตเวลาไปราวไปดูคนไข้ว่าเอ๊ะเขาอ่านอะไรเขาดูอะไรเขาใช้อะไรมันมีอะไรที่อยู่ข้างตัวเขาบ้างสิ่งนั้นอาจจะเป็นของใกล้ตัวเขาที่เราอาจจะช่วยรีมายเขาเกี่ยวกับความสุขในชีวิตเขาได้แล้วก็ช่วยให้วันเวลาของเขาแต่ละวันเนี่ยมันมีความสุขมากขึ้นมากกว่าความทุกข์ความกังวลแล้วก็หาความสุขในการทำงานของเราให้เจอนะคะว่าแต่ละวันที่เราไปดูคนไข้เนี่ยความสุขของเราอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นไปได้ค่ะนะว่าเราอาจจะมีความคาดหวังกับตัวเราเองด้วยเวลาที่เราดูคนไข้อะไรเงี้ยได้ยินได้ฟังแล้วก็พูดหมายถึงมองนอกจากตัวเองแล้วมันไม่ใช่แค่คิดเอาเองนะคือฟังน้องๆหลายคนเนี่ยหมอทุกคนที่ดูพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกก็ไม่รู้ว่าหมอเท่าที่เราได้คุยแล้วกันนะไม่รู้ทุกคนหรือเปล่าที่ดูแลคนไข้แบบเนี้ยค่ะมีความเครียดนะมีความเป็นทุกข์กับการดูแลคนไข้มากพอสมควรโดยเฉพาะเวลาที่คนไข้แย่ลงนะคนไข้อาจจะไม่เคยเห็นเราในโมเมนต์นั้นนะไม่เคยเห็นหมอตกหรือเครียดว่าเราก็ไม่ค่อยแสดงให้คนไข้เห็นค่ะแต่จริงๆแล้วเวลาคนไข้ป่วยหนักนะหรือเสียชีวิตเนี่ยหมอหลายคนก็ร้องไห้จริงๆแต่ญาติก็อาจจะไม่เคยเห็นเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่ควรแสดงให้ญาติเห็นหรือเปล่าแต่บางคนก็กลั้นไม่ไหวจริงๆก็ร้องไห้ไปกับญาติด้วยกันมันจริงๆแล้วเราก็มีความรู้สึกนะเราก็ไม่ได้ว่าไม่รู้สึกอะไรเลยที่ไปดูคนไข้แล้วก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องของเรามันก็ไม่ใช่นั้นแต่ละวันที่เราไปดูคนไข้เนี่ยจำนวนจะน้อยเนี่ยเราแอบสอบสิ่งนี้เข้าไปนะคะบางทีเราก็รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างว่าเราสะสมอะไรบ้างก็ให้พยายามหาทางระบายในความรู้สึกแบบนี้ออกมาบ้างนะคะคือตัวเองก็จะเปรียบเทียบกับว่าเหมือนกับคือเรามาเป็นหมอเนี่ยเราก็ต้องมีหน้าที่หลักๆแก้ปัญหาคนอื่นนะมันเป็น job description ของเราเลยนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนแต่ละวันเราเอาตะกร้าแบกไว้ข้างหลังอ่ะเดินผ่านไปทางไหนคนก็หยิบตรงนั้นหยิบตรงนี้ใส่เข้ามาให้เราเป็นตะกร้าไปหมดเราไปตลาดที่มีของเต็มไปหมดนั้นแต่ละวันพอเรากลับบ้านเนี่ยก็ควรจะเอาของในตะกร้านี้ออกไปบ้างนะคะ empty basket อันนี้ไปบ้างเพื่อที่ว่าพวกเนี้ยเราก็จะได้มีตะกร้าของเราว่างๆเนี่ยก็ไปดูแลแก้ไขคนอื่นต่อไปแต่แบบมันไม่ได้เป็นภาระที่หนักเกินไปเพราะงั้นของเต็มตะกร้าวันนี้ละก็ยังไม่เอาออกพรุ่งนี้ก็มีคนใส่ของเข้ามาให้เราอีกในตะกร้ามันก็จะรู้สึกอาจจะรู้สึกหนักขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ให้เรามีวิธีที่เราจะเรียกว่าก็ทำให้เรามีความพร้อมที่เราจะดูแลคนไข้ในวันต่อๆไปมันก็คือการกลับมาดูแลใจเราเหมือนกันแต่ละคนอาจจะมีวิธีการแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็ขอให้แต่ละคนหาวิธีของตัวเองที่มันได้ให้เราแบบมีพลังงานที่เราจะไปดูแลคนไข้ต่อไปเพราะว่าบางทีก็ยังพูดให้น้องๆนสพหรือว่าเรสิเดนต์ฟังเขาบอกไปดูสิหมอฮิมาโตะแบบก็เขาก็ยังสดใสร่าเริงกันอยู่นะก็ไม่เห็นมีใครก็รู้สึกซึมเศร้าใช่ไหมคือหลายคนก็ไม่อยากมาเรียนดูคนไข้โรคเลือดแบบเนี้ยเพราะก็รู้สึกว่าต้องเศร้าแน่ๆเลยคือเจอแต่คนไข้ที่อาจจะเสียชีวิตหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังเป็นความกลัวในคนภายนอกแต่ถ้าเขาเข้ามาดูแล้วก็จะรู้สึกว่าไปดูจริงแต่ละคนก็เขาก็ยังดูดีอยู่นะคือมันไม่ได้ว่าเราจะต้องดูเพลย์แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้รู้สึกเห็นใจคนไข้แต่หมายความว่าเรารู้สึกว่าเราอะก็ต้องช่วยเป็นหลักให้เขาเหมือนกันนั้นเราถึงจะช่วยเขาได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องตั้งหลักเองให้ได้เราถึงจะช่วยคนอื่นให้ประคับประคองเขาไปได้หรือเราก็ต้องทำตัวเป็นห่วงยางชูชีพหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องทำให้ตัวเราอ่ะมันพอดีระดับนี้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าเราทักจะเกินพอดีของเราละต้องหาทางช่วยเหลือตัวเองด้วยตรงนี้นะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้อยู่ในเส้นทางนี้ต่อไปได้อีกนานขอบคุณอาจารย์มากเลยครับไม่รู้จะแรปอัพดีไหมแต่ว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยครับก็คือนอกจากที่จะเราแก้ปัญหาตาม problem list แล้วเนี่ยการที่ได้หาความสุขมันก็จะทำให้เราอยู่กับสถานการณ์นั้นได้ดีขึ้นสถานการณ์อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าการที่เรามีท่าทีในการอยู่กับสถานการณ์นั้นๆด้วยความสุขเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าการอยู่กับสถานการณ์ด้วยความทุกข์แล้วก็เป็น
หน้าที่หรือความรับผิดชอบของเรามากๆเลยในการดูแลตัวเองเพื่อที่จะเราจะได้ดูแลผู้อื่นได้มากขึ้นเพื่อให้ความกรุณาหรือว่าความเมตตาในที่มันมีอยู่แล้วในพวกเราทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะดูแลเพื่อนมนุษย์ได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็เวลาล่วงเลยมามากๆแต่ผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ผมเองมีความสุขมากๆครับที่ได้มาเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียน Palliative Care ในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนนักเรียนประจำชั้นห้องเรียน Palliative Care ขอบคุณอาจารย์บุญธริกาแล้วก็อาจารย์หฤทยามากๆเลยนะครับที่มาแลกเปลี่ยนพูดคุยประเด็นของ ACP ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเลือดในวันนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเต้ยมากๆขอบคุณน้องหลานก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็เห็นแค่มุมเล็กๆความเห็นที่เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์อะไรบ้างต้องขอบคุณจริงๆที่ให้โอกาสนี้ค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ร่วมกันมากๆจริงๆกับน้องเต้ยแล้วก็น้องหลานค่ะครับก็ลาทุกท่านไปก่อนส่งทุกท่านเข้านอนนะครับถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะสามารถคลิป ACP Live Series ทุกๆคลิปสามารถฟังย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของเพจเอ้ยของช่อง Peaceful Death นะครับทาง YouTube นะครับแล้วก็ทุกๆคำถามหรือคอมเมนต์ก็ยังสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือว่าถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรที่อยากจะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับทั้ง Palliative Care หรือว่า Advanced Care Planning ก็ยังสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ฟังร่วมกันมาตลอดไลฟ์ซีรีส์ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วเราเจอกันใหม่ตอนที่13เป็นเรื่องของ ACP ในมิติของจิตวิญญาณหรือว่าสปิริตชวลครับก็ส่งทุกท่านเข้านอนครับสวัสดีครับ